ายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังกังมนคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเหงาบดบังไว้ทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้มองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายรัฐบาลแห่งสวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นรัฐบาลแห่งสวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นรวยกระจุกจนกระจายผู้คนมากมายอดอยากปากหมองนโยบายเอื้อแต่พวกพ้องเต่าสัวนายทุนรวยเงินรวยทองชาวบ้านตาดำดำนี่สินเป็นกองต้องอดอยากปากหมองจนกันทั้งแผ่นดินรัฐบาลแห่งสวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นรัฐบาลแห่งสวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นจ้องแต่จะขึ้นภาษีขูดรีดประชาชนเป็นวักเป็นเวรนโยบายดีดีไม่มีให้เห็นสองมาตรฐานแถมทำงานไม่เป็นแทรกแซงทุกองค์กรไม่เว้นเป็นกรรมเป็นเวรของแผ่นดินนี้
มดกรรมเสียทีเมื่อไรจะหลุดพ้นสักทีจากไอ้คนพวกนี้ที่ยึดอำนาจประเทศไว บ้านห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นกติกาสองมาตรฐานจะให้ชาวบ้านนับถือได้ยังไงจงยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกไปจะไปตายที่ไหนก็ไปบริหารไม่เป็นเสือกเขามาทำไมจะให้บ้านเมืองบันไลไปถึงไหนกันรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นรัฐบาลเฮงซวยรัฐบาลห่วยห่วยบริหารคุยอะไรก็ไม่เป็นได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมห้อยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องเป็นสัตว์ตายดองใจปรารถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมห้อยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บั่นคอศักดินากิโยติน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 บั่นคอทรราชสวัสดีค่ะพี่น้องร่วมอุดมการณ์ทั่วไทยทั่วโลกวันนี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกวันหนึ่งก็ตรงกับวันจันทร์ที่15มิถุนายน2020ทางสถานีนปช2018รายการเสียงคนไทยในต่างแดนเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันในเวลา3ทุ่มเวลาไทยนะคะทางสถานีเราคุ้มครองโดยภาคีไทยเพ
พื่อสิทธิมนุษยชนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยท่านจารุพงษ์และท่านอเนกสันฟานและท่านดร.เพียงดินรักไทยทางทีมงานก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่จะไม่ขอบคุณไม่ได้เลยค่ะก็คือทุกเครือข่ายที่เกี่ยวสัญญาณของทางรายการเราไปเพื่อเผยแพร่หลายช่องทางก็ขอขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ำคืนนี้เราก็มีหัวข้อแต่ละวันไม่ซ้ำกันและก็มีพี่น้องเราทั่วโลกจะมาเพราะไปด้วยกันกับพี่น้องหน้าซีบอกก็ดีเราจะตีประเด็นให้แตกเท่าที่ทางเราและทีมงานจะทำได้ค่ะหัวข้อคืนนี้ก็คือทำไมคนไทยจึงแตกแยกเพราะอะไรคะทำไมคนไทยถึงแตกสามัคคีเราจะต้องวิเคราะห์ไปด้วยกันกับนักวิทยากรของพวกเรานะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงหัวข้อวันนี้เราก็จะมีเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งเราก็จะขอเชิญคุณครูจากแดนยอดเขาเทือกเขาหิมาลัยลงมาพร้อมกับสโนว์ค่ะพร้อมกับคำกรดีๆหลังจากนั้นท่านก็จะวิเคราะห์หัวข้อต่อไปค่ะขอเชิญครูค่ะพี่น้องครับวันนี้เป็นวันครบรอบ100ปีแห่งชาติการจารุบุตรเรืองสุวรรณเรื่องจริงใช่จริงนิยายเก่าขายขุดจารุบุตรเรืองสุวรรณอีสานศรี15มิถุนาครบ100ปีเรื่องราวมีมากมายในตำนานเกิดภูเวียงแดนดอนเมืองขอนแก่นเป็นผู้แทน5สมัยให้เล่าขานเสรีไทย136ร่วมก่อการลูกอีสานร่วมสู้สู่เสรีเป็นประธานวุฒิสภา2526เปรมนายกครองอำนาจราชกดขี่เกมพิฆาตอำนาจฟ้าแผนกาลีจารุบุตรดับชีวีมีเงื่อนงำต้นตระกูลทวดเทียดเกียรตินักสู้อีสานกูสู่ยุคใหม่ไม่ตกต่ำลูกหลานเหลนหยัดอยู่กู้ทางธรรมบัญชีกรรมนี่เลือดยังเดือดใจจารุบุตรเรืองสุวรรณคือตำนานเป็นของดีอีสานอ่านดูได้เป็นม้าสายพันธุ์ดีมีฤทธิ์ไกรลูกหลานไซร่วมสู้สู่เสรี15มิถุนา100ปีจารุบุตรรณยุทธรบรุกอยู่ทุกที่ในประเทศนอกประเทศล้วนเวทีด้วยจิตพลีสืบตำนานอีสานชนจีนมอญเขมรไทยลาวขาวดำเหลืองเป็นแค่เรื่องผิวพันธุ์อย่าสับสนแยกได้แค่ดีชั่วทุกตัวตนคนคือคนมิใช่ฝุ่นใต้ตีนก็ทักทายพี่น้องผู้ฟังด้วยบทกลอนที่คุณย่าพันธุ์นะครับผู้ดำเนินรายการได้ฝากมาให้ในวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีพี่น้องสหายประชาธิปไตยทุกท่านทั้งทุกท่านที่ร่วมอยู่ในห้องร่วมรายการในห้องโฟนนี้ด้วยกันและก็ที่กำลังรับฟังอยู่ที่หน้าสีบอกทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องคนไทยทำไมจึงแตกแยกนะครับ
ก็ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงว่าคนไทยทำไมจึงแตกแยกเนี่ยนะครับเรื่องในวันนี้พี่น้องครับเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมานะครับกับเรื่องที่เราเคยพูดติดต่อกันมาแล้ว 2-3 วันที่แล้วมานะครับเพราะนั้นผมต้องขอย้อนขอไปเท้าความถึงเรื่องที่สถานีนปช.เราได้พูดไปแล้วนะครับก็คือเมื่อคืนวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเราพูดเรื่องพวงหรีดเปิดหน้าตัวการทำลายระบอบประชาธิปไตยเมื่อคืนวันซื้อมันก่อนโน้นคืนวันเสาร์ที่13มิถุนาเราก็พูดถึงเรื่องกษัตริย์ไปเที่ยวต่างประเทศใครเป็นคนรับผิดชอบนะครับย้อนไปอีกคืนวันศุกร์ที่12มิถุนาครับข้าราชการทำงานรับใช้ประชาชนหรือรับใช้กษัตริย์เราพูดติดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ถ้าพี่น้องไปฟังคลิปรีลันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาจากทุกคลิปนะครับเนื้อหาทั้งหมดแล้วในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอามาสรุปครับพี่น้องเอามาทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นบทสรุปหมายถึงว่าทั้ง3ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็เพื่อที่จะเป็นบทสรุปทั้งที่ผ่านมาว่าคนไทยทำไมจึงแตกแยกพี่น้องครับผมขอตอบแบบสั้นๆแบบสรุปถ้าถามว่าทำไมคนไทยจึงแตกแยกคำตอบก็คือเพราะเรามีระบบราชการเป็นตัวสร้างความแตกแยกยังไงล่ะครับพี่น้องอันนี้ตอบแบบสั้นๆนะครับระบบราชการเป็นตัวการสร้างความแตกแยกเพราะฉะนั้นครับคนไทยจึงแตกแยกก็เพราะเรามีระบบราชการและข้าราชการคือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าระบบราชการเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดการแบ่งแยกขึ้นในหมู่ประชาชนพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไปเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานค้นหาความหมายของคำว่าข้าราชการนะครับก็จะมีคำอธิบายว่าข้าราชการคือบุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนเช่นข้าราชการพลเรือนข้าราชการการเมืองข้าราชการครูข้าราชการทหารข้าราชการตุลาการข้าราชการอัยการเป็นต้นนะครับแต่มันมีบทความอยู่บทความหนึ่งครับซึ่งเผยแพร่นะครับไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนั่นเองครับเขาบอกว่าคำว่าข้าราชการทุกท่านรู้ความหมายของคำนี้หรือไม่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ที่ทำงานให้ประชาชนโดยได้รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนั่นคือความหมายที่แคบและไม่ถูกต้องนักคำว่าข้าราชการจึงมีความหมายว่าเป็นผู้ทำงานต่างวงเล็บแทนพระราชาในนามพระราชาไม่ได้หมายถึงการทำงานรับใช้ประชาชนฟังให้ดีนะครับแต่เมื่อพระราชาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนและเมื่อข้าราชการคือผู้ทำการงานแทนพระองค์จึงมีความหมายเป็นว่าเป็นผู้ทำการงานต่างวงเล็บแทนพระราชาในนามพระราชาเพื่อไร้ฟ้าประชาชนท่านที่เป็นข้าราชการจงสังวรคือการมีสติระลึกรู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปกตินึกถึงคำปฏิญาณตนทั้งตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและทั้งก่อนการเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ท่านจงรู้ว่าท่านมีหน้าที่อะไรจรรยาบรรณในวิชาชีพท่านมีว่าอย่างไร
หน้าที่ของท่านมีความสำคัญอย่างไรท่านควรวางตัวอย่างไรและท่านทำเพื่อใครพี่น้องครับอ้าวล่ะเดี๋ยวผมจะหาพี่น้องผู้ฟังก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะผมไปยกเอาคำพูดลอยๆนี่มาจากไหนผมขอยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการเขามีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณกันทุกปีครับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินที่ผมยกตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นวันที่3ธันวาคม2558ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนขออภัยตำแหน่งบริหารระดับต้นและระดับสูงตำแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิข้าราชการทหารตำรวจยศพลตรีพลเรือตีพลอากาศตีและพลตำรวจตรีขึ้นไปพร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจระดับหัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานจำนวน 2,000 คนคำถวายสัตย์ปฏิญาณมีว่าจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไปเอาล่ะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นครับคนเป็นข้าราชการนั้นเขาต้องอยู่ในกฎในระเบียบของหน่วยงานใช่ไหมครับกฎระเบียบของหน่วยงานก็คือกฎกระทรวงกฎกระทรวงนั้นถือว่าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรประเภทหนึ่งซึ่งกฎกระทรวงนี้แต่เดิมนั้นเขาเรียกว่ากฎเสนาบดีครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวินัยข้าราชการนะครับวินัยข้าราชการก็ดีครับหรือจรรยาบรรณของครูก็ดีนะครับในมาตรา81ที่ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยบัญญัติเลยนะครับอันนี้เป็นข้อกฎหมายเพราะถือว่าเป็นกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายครับข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการแบ่งแยกประชาชนคนในชาติมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วกฎกระทรวงหรือว่ากฎเสนาบดีเนี่ยนะครับก็แปลว่ายังไงล่ะครับแปลว่ายังไงล่ะครับแปลว่าถ้ามีเสนาบดีก็ต้องมีไพร่มีทาสอยู่ใช่หรือไม่เราบอกว่าเรามีรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ให้สิทธิเสรีภาพแก่คนไทยอย่างเท่าเทียมแล้วพี่น้องลองไปอ่านกันดูให้ดีๆก่อนนะครับว่ามันมีความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนไอ้ความเท่าเทียมที่ว่าในมาตราสีที่บอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองแล้วน้องต้าล่ะน้องวันเฉลิมหายตัวไปนี่เกิน10วันแล้วนะครับไหนล่ะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของน้องเขาได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยแล้วหรือยังพี่น้องครับเราแตกแยกเพราะเราถูกแบ่งแยกนะครับก็เพราะระบบราชการนี่แหละครับค
คือตัวการที่ทำหน้าที่แบ่งประเภทของคนแบ่งประเภทชนชะชนชั้นวรรณะขออภัยแบ่งประเภทชนชั้นวรรณะของประชาชนคนในชาติอยู่เนี่ยครับเราถูกแบ่งออกเป็นผู้มีอำนาจกับผู้อยู่ใต้อำนาจครับพี่น้องมันแบ่งเองโดยอัตโนมัติโดยระบบของมันเองผมถามพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับเวลาที่ท่านไปทำธุรกรรมอะไรก็ตามในอำเภอหรือในเทศบาลเนี่ยนะครับท่านไปเจอเจ้าหน้าที่ท่านต้องไหว้เจ้าหน้าที่ใช่ไหมนะครับเผลอๆเนี่ยนะครับท่านอาจไหว้ลูกจ้างยันไปถึงปลัดถามว่าทำไมถึงไหว้ก็เพราะเขาเป็นข้าราชการเขาเป็นผู้ถืออำนาจแต่เราเป็นประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องถ่อมตัวต้องนอบน้อมต่อเขาไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดเขาเคืองเราขึ้นมาเขาก็อาจจะไม่ให้เราได้รับความสะดวกโดยง่ายคิดอย่างนี้กันจริงๆใช่ไหมพี่น้องแล้วมันเป็นกันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมพี่น้องท่านไปโรงพยาบาลท่านต้องไหว้หมอท่านไหว้โดยอัตโนมัติครับไหว้โดยอัตโนมัติแทบไม่ต้องคิดอะไรด้วยซ้ำไหว้ด้วยต่อมที่ถูกกระตุ้นให้สำนึกว่าหมอมีบุญคุณกับท่านท่านทำโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าท่านกำลังถ่อมตนนบนอบเพื่อขอความเมตตาจากเขาผมถามคำว่าต่อมสำนึกในบุญคุณกับการแสดงความขอบคุณเนี่ยมันมีขอบเขตที่เหมาะสมอยู่ตรงไหนคุณจะไปแจ้งความอะไรสักอย่างที่โรงพักคุณไปสถานีตำรวจนี่แหละครับคุณแทบจะไหว้ทุกคนไหว้ตำรวจทุกคนตั้งแต่ประตูทางเข้ายันห้องนะห้องร้อยเวรต่อมกระตุ้นความกลัวใช่ไหมมันมีต่อมกระตุ้นความกลัวว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้มีอำนาจคนอยู่ใต้อำนาจอย่างคุณท่านเนี่ยต้องถ่อมตัวนอบน้อมอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องครับเราแทบจะแยกไม่ออกกันแล้วครับว่าอะไรคือความสำนึกในบุญคุณที่จะต้องขอความเมตตาหรืออะไรคือการแสดงความขอบคุณเมื่อได้รับจากสิ่งที่ร้องขอเราแยกกันไม่ออกครับเรามักจะเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันเสมอเพราะอะไรเพราะประเทศนี้ปกครองโดยผู้ที่เหนือกว่าเป็นผู้ถือกฎหมายแล้วผู้ที่ต่ำต้อยกว่าเป็นผู้อยู่ใต้กฎหมายใช่หรือไม่ใครเหนือกว่าเป็นผู้ถืออำนาจใครต้อยต่ำกว่าเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจใช่หรือไม่สังคมไทยมันจึงเป็นสังคมชนชั้นมันเป็นสังคมที่ผู้คนน่ะมีการกดทับกันเป็นชั้นๆแล้วทุกคนในประเทศนี้ก็ต่างจะดิ้นรนพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อแสวงหาสถานะทางชนชั้นทุกคนแสวงหาสถานะทางชนชั้นที่ดีกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับใช่ไหมผมถามจริงลูกหลานบ้านใครที่สอบติดในสิทธิ์ตำรวจนี่แทบจะฉลองกัน3วัน5วันใช่ไหมผมถามจริงลูกหลานบ้านใครติดนายร้อย4เหล่า6เรืออากาศหรือตำรวจแทบจะฉลองกัน5วัน7วันใช่ไหมลูกหลานใครที่สอบติดแพทย์แทบจะคุยฟุ้งไปได้ทั้งปีใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาสถานะทางชนชั้นที่ดีกว่าแล้วอะไรครับ
อะไรที่จะเรียกว่าเป็นชนชั้นที่ดีอันที่หนึ่งคือคุณต้องเรียนเก่งเรียนให้เก่งแล้วก็เข้ารับราชการเป็นหมอเป็นพยาบาลทหารตำรวจคุณก็จะได้รับการยอมรับคุณก็จะมีสถานะทางชนชั้นอีกระดับหนึ่งหรือถ้าคุณเรียนไม่เก่งคุณต้องใจกล้าใจนักเลงคุณต้องใจใหญ่พอที่จะแสวงหาอิทธิพลคุณต้องไปเป็นนักการเมืองไต่เต้าขึ้นมาจากการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอบต.เป็นอบจ.เป็นส.ส.ใช่ไหมหรือไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องหาทางรวยคุณจะรวยตั้งแต่เกิดหรือคุณต้องรวยจากการแสวงหานั่นไม่สำคัญก่อนที่คุณจะรวยก่อนที่คุณจะขึ้นมารวยนะไม่มีใครเขาสนใจคุณหรอกแต่เมื่อคุณรวยแล้วนั่นแหละสถานะทางชนชั้นของคุณจะสูงขึ้นคุณจะได้ความใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงคุณจะได้ใกล้ชิดกับผู้ถืออำนาจได้มากขึ้นได้ใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับสูงขึ้นใช่ไหมสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตัวการแรกเริ่มที่เริ่มต้นก็ทำให้เกิดการแบ่งแยกกันแล้วก็คือระบบราชการงานของพระราชานี่แหละครับผมนะชอบประโยคชอบคำพูดประโยคหนึ่งของโทมัสเจฟเฟอร์สันเขาบอกว่าเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการลุกขึ้นต่อต้านจะกลายเป็นหน้าที่การต่อต้านความอยุติธรรมเนี่ยครับพี่น้องมันมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่าการที่เขาต้องลุกขึ้นมาต่อต้านการปกครองของรัฐคนที่เขาลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐนั้นไม่ใช่มีสาเหตุเพราะเขาเดือดร้อนจากการปกครองแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่แค่สาเหตุนั้นครับแต่จะต้องเป็นเพราะเขาตาสว่างเป็นเพราะเขาตาสว่างเขามองเห็นสาเหตุแห่งความอยุติธรรมนั้นต่างหากครับแล้วเขาจึงได้ลุกขึ้นมาผู้คนในดินแดนอาณานิคมในอเมริกาในประวัติศาสตร์ประกาศตัวเป็นเอกราชเป็นประเทศใหม่ก็เพราะเขาตาสว่างเขามองเห็นความอยุติธรรมของเจ้าอาณานิคมที่กระทําต่อพวกเขาผู้คนในฝรั่งเศสเขาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ก็เพราะเขาตาสว่างใช่ไหมเขาตาสว่างที่มองเห็นความอยุติธรรมในระบอบเผด็จการราชาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลุกขึ้นมาของประชาชนนี่แหละครับพี่น้องการลุกขึ้นมาของประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องตาสว่างด้วยนะครับพี่น้องต้องตาสว่างมองเห็นถึงความอยุติธรรมต้องตาสว่างแบบนั้นด้วยนะครับมันถึงจะลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จดังที่เราหวังไว้เพราะถ้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งที่ยังมืดบอดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นการลุกขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งที่ยังมืดบอดเราก็จะทำได้เพียงแค่ล้มเผด็จการตัวเก่าลงไปแล้วเราก็จะได้เผด็จการตัวใหม่เข้ามาแทนที่มันก็จะเหมือนอย่างกรณีที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชหวังจะให้เป็นประชาธิปไตยแต่มันกลับกลายเป็นได้เผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาก็คือไปสร้างเผด็จการทหารขึ้นมาแล้วในเวลาต่อมา
เผด็จการราชาก็กลับคืนสู่อำนาจได้อีกครั้งดังที่เรารู้เราเห็นมันเป็นการคืนอำนาจของระบอบราชาคืนสู่อำนาจในรูปแบบใหม่ก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่ยังไงล่ะครับพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังประชาธิปไตยอันมีรัชกาลที่9ทรงเป็นพระประมุขอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทีมงานของพระราชาหรือเฮดควอเตอร์ของระบบราชการนี่แหละนะครับเขาเก่งเขาประกอบด้วยบุคลากรที่เก่งเขาทำงานมีประสิทธิภาพมากจริงๆนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างเขาสรุปบทเรียนจากการลุกขึ้นต่อต้านอำนาจรัฐไทยในอดีตไม่ว่าจะเป็นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่ก็ดีไม่ว่าจะเป็นกบฏผีบุญก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นกรณีของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาก็ดีเขาสรุปบทเรียนได้ครับเขาสรุปบทเรียนในอดีตแล้วเขาก็เอามาดัดแปลงแก้ไขจนเขาสามารถทำให้ประชาชนทั้งประเทศเทใจให้กับกษัตริย์ของเขาได้วิธีการหนึ่งของการซื้อใจประชาชนเขามีหลากหลายวิธีแต่ผมยกตัวอย่างวิธีการหนึ่งของการซื้อใจประชาชนก็คือต้องใช้วิธีซื้อศรัทธาพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแปลว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศนี้โดยเฉพาะศาสนาพุทธตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่9เราได้เห็นมีการโปรโมทพระเกจิอาจารย์มากมายข้อนี้พี่น้องฟังผมพูดบางท่านอาจจะเคืองผมขออภัยไว้ล่วงหน้ารัชกาลที่9นี่แหละครับที่มีการโปรโมทพระเกจิอาจารย์ไว้มากมายซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกษัตริย์รัชกาลเดียวที่มีพระเกจิอาจารย์มากที่สุดมากมายพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการโปรโมทเกจิอาจารย์บางองค์เนี่ยนะครับได้รับการส่งเสริมให้มีชื่อเสียงซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวท่านนะครับก็มีชื่อเสียงตัวแต่เดิมเนี่ยท่านก็ดังอยู่แล้วก็ยิ่งได้รับการส่งเสริมให้ดังทะลุฟ้ายิ่งขึ้นไปอีกจนมีพระเกจิอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านดังทะลุฟ้ามากเกินไปอันนี้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับดังทะลุฟ้าขึ้นไปอยู่ดีๆแล้วหอตกอันนี้พูดถึงบางรูปบางองค์นะครับแต่ว่าทุกรูปทุกองค์ที่ได้รับการโปรโมทก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่พระราชาทั้งสิ้นนะครับพี่น้องผมยกตัวอย่างจากหนังสือธรรมวิโมกข์ของหลวงพ่อฤาษีดิ่งฤาษีลิงดำขอกล่าวไปหนังสือธรรมวิโมกข์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บันทึกถึงอดีตชาติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้บันทึกไว้ว่าในหลวงเคยเกิดเป็นพระเจ้าเดือนเด่นฟ้าและพระเจ้าเดือนแจ่มฟ้าและเคยเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระเจ้าพรหมมหาราชหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยนะครับแล้วท่านยังบอกอีกว่าถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นลาพุทธภูมิ
ก็จะสำเร็จอรหันต์ได้ทันทีเพราะบารมีสาวกภูมิเต็มอยู่นานแล้วพระเจ้าอยู่หัวทรงลำบากเพื่อโปรดเวนยสัตว์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน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 สาธุวันนี้ไม่อยู่แล้วเอาอีกสักตัวอย่างนะครับผมว่าพี่น้องทุกคนรู้จักหลวงปู่แหวนผมกราบขออภัยไม่ได้ลบหลู่ครับการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนวัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญเราสู้อันที่หนึ่งเพื่อแจกแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนทุกแห่งถามว่าปฏิบัติหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการชายแดนทุกแห่งในสมัยนั้นสู้กับใครรบกับคอมมิวนิสต์สร้างเหรียญเราสู้นี่เพื่อเอาไปสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่ไหมพี่น้องครับข้อที่2ครับเพื่อให้คนไทยในชาติได้สมัครสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความคิดความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะพดุงรักษาชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ยืนยงคงไว้ตลอดกาลข้อที่3เพื่อเป็นวัตถุที่ระลึกไว้สักการะบูชายึดเหนี่ยวน้ำใจคนไทยในชาติให้มีความเป็นเอกราชรักษาชาติไทยไว้เป็นพลังสนับสนุนขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนที่อยู่ณชายแดนและผู้อยู่ในบ้านเมืองนี้อบอุ่นเป็นสวัสดิมงคลตลอดไปและข้อสุดท้ายข้อที่4เพื่อเป็นเครื่องดลจิตดลใจให้ผู้มีเหรียญนี้ตื่นอยู่ทุกขณะและจะสู้กับอริราชศัตรูที่จะเข้ามาทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้สมกับคำว่าเราสู้สู้ตรงนี้สู้ที่นี่นี่ทำเหรียญวัตถุมงคลนะครับจากศาสนาพุทธบอกว่าเราสู้นะครับเราสู้เพื่อที่จะไปปราบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์คือใครก็คือคนไทยปลุกให้คนไทยกลุ่มหนึ่งรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันรักพระมหากษัตริย์ป้ายสีให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งว่าเป็นพวกทำลายชาติทำลายสถาบันทำลายแผ่นดินทำลายกษัตริย์แล้วสองกลุ่มนี้ก็ต้องเข้าห้ามกันห้ามหันฆ่ากันอย่างนั้นใช่ไหมพี่น้องมันจึงเป็นการแบ่งแยกโดยอัตโนมัติด้วยระบบของมันเองพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราพึงจะต้องรู้ไว้นะครับแล้วก็พึงตระหนักไว้เสมอนะครับและเราจะต้องช่วยกันนั่นก็คือช่วยกันสร้างความตระหนักรู้อันนี้ผมก็ไปยืมคำพูดของเด็กๆนักศึกษาเข้ามานะครับเดี๋ยวนี้เด็กๆคนรุ่นใหม่ของเรานะครับคือตั้งแต่น้องโบรัฏฐาลงไปในผมเรียกเด็กๆหมดนะครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับสิ่งสำคัญถือว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องผู้ฟังทุกคนเป็นหน้าที่สำคัญก็คือการสร้างความตระหนักรู้ครับพี่น้องสร้างความตระหนักรู้ว่าความเป็นจริงอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นเรื่องหลอกลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอของสื่อในเวลานี้ครับพี่น้องก็บอกแล้วประชาชนแบ่งแยกเป็น2กลุ่มสื่อมันก็มีอยู่2ฝ่ายฝ่ายที่พูดความจริงกับฝ่ายที่พูดความเท็จเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพวกเราที่ต้องสร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับผู้คนเหมือนอย่างที่เราทุกๆคนมาช่วยกันจัดรายการในสถานีนปช. USA แห่งนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทุกคนเนี่ยนะครับพยายามที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ฟังเมื่อผู้ฟังได้ตระหนักรู้แล้วก็สามารถจะไปสร้างความตระหนักรู้ให้กับคนรอบข้างได้อีกมากมายเมื่อคนหนึ่งเกิดความสำนึกขึ้นมาสำนึกตระหนักรู้ในสิ่งที่ถูกต้องก็จะส่งต่อความตระหนักรู้นั้นให้กับคนอื่นต่อๆไปนี่แหละครับที่เราจึงเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ตาสว่างความตระหนักรู้นั่นก็คือความตาสว่างนั่นเองนะครับพี่น้องครับก็ผมใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็วันนี้จะไม่พยายามพูดอะไรให้มันดุเดือดก็จะขอคืนไมค์ให้กับผู้ดำเนินรายการคุณย่าครับครับขอบคุณครับคุณย่าที่ให้เวลาขอบคุณค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูที่มาจากแดนไกลค่ะแดนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะคนไทยในต่างแดนนักพูดของเราคนนี้มาจากแดนที่สีวิไลมากมีแต่หิมะโปรยปลายมีบรรยากาศที่ดีก็ขอบคุณที่มาแสดงความคิดเห็นและมีข้อมูลหลายอย่างที่เราพี่น้องหน้าซีบอกและพวกเราจะต้องเอาไปวิเคราะห์ต่อก็ยังมีท่านหนึ่งค่ะผู้โซ่ท่านหนึ่งนี่มาไกลค่ะแดนแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะมาจากนิวซีแลนด์ขอเชิญค่ะสวัสดีครับพี่น้องใครขอปู่ก่อนค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องปู่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างแดนเนาะก็วันนี้ขึ้นมาด้วยหัวข้อเนี้ยมันก็ถูกใจเนาะผมจริงครูจ๊อบกับผมเนี่ยทำการบ้านมาตรงกันทีนี้ผมเพื่อจะไม่ให้ซ้ำกับครูจ๊อบนะครับถึงจะซ้ำก็ให้น้อยที่สุดนะครับเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยการบ้านเนาะก็ครับทำไมคนไทยถึงแตกแยกจริงๆแล้วคนที่ทำให้แตกแยกก็คือคนที่ครูจ๊อบเอ่ยถึงนั่นแหละก็คือสถาบันนะครับจริงๆแล้วถามว่าเขาอยากให้แตกแยกไหมเขาไม่อยากให้แตกแยกเขาไม่อยากให้แตกแยกเลยนะครับแต่ที่มันแตกแยกมันก็เพราะว่าคนไทยรู้แล้วก็คนไทยตาสว่างจะบอกว่าคนไทยได้มีความรู้มีการศึกษาที่มันสูงขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของสถาบันนะครับมันเป็นไปแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าเริ่มจากคงจะเริ่มมาจากก่อนนั้นนะแต่มาถึงรัชกาลที่9น่าจะเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยที่จะต้องมาแบ่งแยกประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนก็ไปเรียนต่างประเทศกันมาเยอะแล้วก็ไปอยู่อย่างประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยกลับมาเห็นประเทศไทยที่มันย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังบ้างอะไรกันมันเป็นเพราะอะไรมันมีสาเหตุอะไรมันก็เกิดขึ้นจากสถาบันนะครับถามว่าสถาบันเขาอยากให้แตกแยกกันไหมเขาไม่อยากให้แตกแยกหรอกจะฟังจากเพลงชาติไทยเพลงอะไรก็แล้วแต่เขาจะปลูกเราให้พวกเราสมัครสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกี่ยวกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงต้องอยู่ใต้อุ้งตีนกูนะมึงต้องรักษาสถาบันแล้วก็เทิดทูนสถาบันทีนี้คนที่มันรู้ทันคนที่ฉลาดขึ้นมันไม่ใช่เขาเคยอยู่ประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยมาเขารู้เท่าทันมันก็เริ่มกระจายออกนะครับสร้างความรู้เหมือนอย่างห้องนปช. USA ของเราที่ต้องสร้างความรู้ให้ประชาชนได้หูตาสว่างขึ้นมันเป็นในแนวทางของของประชาชนที่ฉลาดขึ้นแล้วก็อยู่ในประเทศที่
เป็นประชาธิปไตยเหมือนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนทุกคนเนี่ยเขาไปอยู่ในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยอ่ะเขาสะดวกสบายเขากินอิ่มนอนอุ่นแต่เขาก็เป็นห่วงพี่น้องในประเทศไทยเขาถึงได้มาช่วยกันสร้างความรู้ให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนะครับที่บอกว่าแตกแยกทำไมถึงแตกแยกก็มันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะแยกออกมาในแบบนี้ครับถามว่าเขาอยากให้แตกแยกไหมเขาไม่อยากให้แตกแยกหรอกเขาอยากให้ประชาชนงมงายแล้วก็เทิดทูนหลงไปในเหมือนกันแต่ในเมื่อมันแตกออกมาเป็นสองอ่ะก็มีคนรู้ทันแล้วก็คนที่ไม่งมงายตาสว่างแล้วแล้วก็ออกมาเปิดเหมือนพวกเราเปิดมันก็เลยต้องมีรูปแบบนี้ทีนี้ถามว่าเขารู้เท่าทันไหมเขาก็รู้เท่าทันนะพอมันจะแตกแยกปุ๊บเขาก็จะต้องรักษาคนส่วนหนึ่งให้อยู่กับเขาไอ้ส่วนคนที่ตาสว่างมึงจะไปเปิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมึงเป็นศัตรูของสถาบันแล้วเพราะฉะนั้นนี่เลยมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็แบ่งเลยนะครับแบ่งพระแบ่งข้าราชการข้าราชการไม่ว่าจะเป็น4เหล่าทัพทั้งตำรวจรวมทั้งข้าราชการครูแล้วก็หลายๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเขาจะต้องดึงเข้าไปอยู่ที่เขาหมดนะครับทหารก็จะดึงแต่หัวไว้อย่างทหารบกเนี่ยเขาก็จะดึงผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็5เสือทหารอากาศก็เหมือนกันดึงผู้บัญชาการทหารอากาศก็ต้องดึงรอง4คนไปไว้เพื่อชักแถวหนุนกันขึ้นมาใครที่อยู่ข้างเขาก็เป็นใหญ่เป็นตัวแล้วดึงขึ้นมาหมดทหารเรือก็เหมือนกันตำรวจก็เหมือนกันข้าราชการครูก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะดึงขึ้นไปนะไปเป็นผู้ใกล้ชิดไปเป็นข้ารองพระบาทอย่างนั้นนะแล้วโครงการแต่ละโครงการงานแต่งานถามว่าสถาบันก็จะคิดขึ้นมาเองไหมเขาไม่คิดอ่ะไอ้คนอยู่รอบๆข้างเฮ้ยทำไงดีมันก็ต้องคนประจบสพ.อยากเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เหลี่ยมันก็เสนอคนนั้นคนนี้ขึ้นมาเอ้ยโครงการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างครูก็รับหน้าที่ไปสร้างความรู้สร้างความรักความเทิดทูนนะครับแม่งเข้าแถวหน้าเสาธงนี่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร้องเพลงราชนิพนธ์แม่งจบอัลบั้มนึงมีกี่เพลงร้องมันหมดอ่ะกว่าจะได้เข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นความรักใคร่ความเทิดทูนมันจะต้องขึ้นมาทุกวันยัดใส่กระโหลกมาตั้งแต่เด็กพอไปเรียนไปสอบรับปริญญาบัตรก็ต้องรับจากมือเขารับราชโอวาทจากเขาก็เหมือนกับดื่มน้ำสติตยาบัตรนั่นแหละนะครับมีคำปฏิญาณมีอะไรของเขาหมดเพราะนั้นก็รักใคร่เทิดทูนกันไปนะครับส่วนจะเอาคนเข้าไปรับใช้ใกล้ยุคเบื้องยุคคนละบาทอะไรเนี่ยเขาเอาระดับปลัดกระทรวงเนี่ยเข้าไปรับใช้คนไปคิดงานคิดโครงการต่างๆเอาคนที่เก่งคนที่เห็นดีเห็นงามกับตรงนั้นด้วยแล้วก็คนที่มุ่งหวังอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตตรงนั้นด้วยเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับสะดวกสบายกันทั้งตระกูลแหละนะครับอยากได้อะไรก็ได้ส่วนอำนาจเขาก็เรียกทหารเข้าไปหมดตำรวจเข้าไปหมดมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นมันป้องกันคุมกำลังกองทัพได้ด้วยทีนี้เขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำได้แล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานักแสดงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะจัดให้มีรางวัลพระพิฆเนศรางวัลอะไรเมื่อรับรางวัลตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปรับใช้เขานั่นแหละก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยก็เทิดทูนก็รักนะครับเขาเป็นคนสาธารณะการที่เป็นดารามันก็มีแฟนคลับมีอะไรถามว่าอย่างไอ้ตัวเนี่ยไอ้พงพัฒน์อย่างเงี้ยไอ้ชัดชัยเนี่ยนกสินใจอย่างเงี้ยอีเจแดงอย่างเงี้ยเขาก็มีแฟนคลับของเขาศิลปินแห่งชาติก็เหมือนกันใครที่ไปอยู่ทางเขาดึงเข้าไปเป็นศิลปินแห่งชาติได้รับรางวัลได้รับอะไรก็รักใคร่เทิดทูนเพราะฉะนั้นการที่จะดึงคนเข้าไปเป็นฝั่งนู้นมันก็เป็นเรื่องง่ายเราจะเห็น
ความแตกต่างเห็นงานจบนี้เราก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำการบ้านมากมายหรอกที่เราว่ามือที่มองไม่เห็นนะตอนนี้มันเห็นทั้งหมดแล้วชัดเจนขึ้นมาทั้งหมดแล้วการที่แตกแยกออกไปเป็นแบบนั้นเป็นฝั่งเขาเนี่ยทำอะไรก็ได้เราเห็นหลายๆครั้งหลายๆข่าวแล้วเราก็อดจะเจ็บปวดไม่ได้พวกเราเหมือนลูกที่ถูกทอดทิ้งพวกเราคิดเห็นต่างเป็นศัตรูไปออกกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างมาบังคับใช้ฝ่ายตรงกันข้ามอย่างพวกเราโดยมีกองทัพที่ติดอาวุธเป็นผู้รับใช้เป็นเครื่องมืออย่างดีเลยนะครับออกกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างกดทับกดจับคุมขังอะไรทุกอย่างทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระแม้กระทั่งศาลก็แล้วแต่เขาอยากตัดสินยังไงเขาก็ให้ตัดสินได้ออกมาถึงยุคปัจจุบันนี้ภายใน2ปีนี้3ปีนี้เราจะเห็นเลยว่าทำอะไรก็ได้จริงๆนะครับออกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบ44อะไรก็แล้วแต่ออกมาเนี่ยพรบมาตรา44แล้วก็มาออกพรกคอมพิวเตอร์ออกพรกฉุกเฉินว่าทำทุกวันทุกวันนี้เขาไม่ต้องเอามาขึ้นศาลแล้วจะเห็นว่าพี่น้องไทยที่หนีไปอยู่ต่างแดนไม่ต้องมาขึ้นศาลไทยแล้วขึ้นศาลเตี้ยมันตรงนั้นแหละยังไม่มีใครรอดกลับมาถูกดำเนินคดีในประเทศนะอุ้มหายไป10คนเนี่ยน้องใต้น้องตาลายสุดท้ายเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงกับญาติพี่น้องเนาะจริงๆถ้าเขายังมีความหวังอยู่ที่จะมาอาการครบ32หรือปลอดภัยรอดชีวิตมาเนี่ยผมว่ามันเป็นศูนย์อยากปลอบใจก็อยากนะอยากให้มีความหวังก็อยากนะแต่ว่าโอกาสนั้นพูดกันตามตรงเลยไม่มีเท่ากับศูนย์ผมมั่นใจว่าน้องตายไปแล้วถูกศาลเตี้ยไปแล้วไม่ต้องเอามาดำเนินคดีไม่ต้องมาขึ้นศาลในเสียเวลาไม่ต้องไปหาพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นฆ่าแล้วจบไปหายไปถูกบังคับให้หายไปทีนี้มันนึกถึงความรู้สึกของลูกที่ถูกทอดทิ้งอย่างพวกเราเจ็บปวดนะพี่น้องพวกเราจะไม่ได้รับอะไรเลยแล้วเขาก็จะไม่มองให้เห็นเราเลยเหมือนเราไม่ใช่ลูกเขามีลูกอยู่แค่นั้นฝั่งทางนี้ไม่ใช่ลูกแล้วหกเราเหินไปอยู่นอกบ้านมึงจะอดจะกินจะอะไรยังไงมีหรือเปล่าเขาไม่ได้สนใจเห็นแค่พวงหลีดมันสะท้อนใจอ่ะถามว่าเราอยากได้ไหมไม่อยากได้แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่ผมควรจะได้ด้วยถึงเวลาแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยแต่มันน่าน้อยใจตรงที่ว่าเฮ้ยกูก็ลูกนะกูเคยเทิดทูนมึงนะกูเคยเป็นทหารรับใช้ชาติเหมือนกันนะกูเคยบวชเคยเรียนนะกูเคยทำทุกสิ่งทุกอย่างทำเหมือนกันหมดแต่การปฏิบัติกับเรามันเหมือนเราไม่ใช่ลูกความแตกแยกมันก็เกิดนี่แหละทำไมประชาชนคนไทยถึงแตกแยกเพราะความไม่เท่าเทียมเพราะคนที่ถูกทอดทิ้งคนไม่ได้รับความรักจากพ่อจากแม่มันก็เลยแตกแยกออกมาพวกเราก็จะถามว่าแล้วกูผิดอะไรไอ้นั่นมันดีตรงไหนมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบกันมาตลอดเอ้ากูก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างกูก็เป็นลูกที่ดีเหมือนกันทำไมพ่อแม่ไม่รักกู
หรือเห็นว่ากูเป็นลูกคุณโตหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วปล่อยมึงไปหากินตามลำแข้งของมึงและไม่นึกถึงไอ้ลูกที่มึงเลี้ยงอยู่เหรอมึงประคบประหงมขนาดนั้นมันจะไม่ให้เราแตกแยกมันจะไม่ให้พวกเราน้อยเนื้อต่ำใจเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกกูถูกทอดทิ้งกูเจ็บกูปวดคนที่มึงรักมึงอุ้มชูมึงได้ทุกอย่างทำอะไรก็ได้มึงไม่เคยมีความผิดมึงอยากได้อะไรให้ไม่เคยนึกถึงว่าเราอยู่นอกบ้านเราจะกินยังไงเราจะนอนยังไงเรายุงกัดเราถูกใครข่มเหงรังแกบางทีเรากินเรานอนเราร้องไห้ไม่มีคนน้อยใจเราหรอกร้องไห้ก็เช็ดน้ำตาเองกินก็ต้องหากินเองนอนก็ต้องหานอนเองส่วนคนที่เป็นลูกที่เขารับกินอิ่มนอนอุ่นมันมีข้อเปรียบเทียบประชาชนทุกคนมันก็เปรียบเสมือนลูกคนที่เขาได้รับเลี้ยงดูเขาก็รักไปแล้วลูกที่ถูกทอดทิ้งอย่างพวกกูยังจะต้องไปรักมึงอีกเหรอความแตกแยกมันก็ต้องเกิดเพราะนั้นกูกับมึงตัดกันวันนี้ครับก็อยากจะระบายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่ให้เวลาแหมมาสรุปขึ้นต้นกันเนิบๆพอลงท้ายมันก็เจ็บจี๊ดๆเข้าไปในหัวใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้โสดท่านนี้ค่ะที่มีใจมาช่วยพี่น้องเราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมีนักพูดเด็ดๆของเราอีกมากมายค่ะหลายหน้าหลายตาเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและอยู่หน้าซีบอกและในห้องแชทค่ะความแตกแยกเกิดขึ้นทุกวงการในโลกนี้แต่ความแตกแยกที่ต่างประเทศมันก็มีเหมือนกันแต่ส่วนมากประเทศไทยเรานะประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้คนในชาติเห็นต่างกันความแตกแยกเกิดจากความเชื่อมั่นตัวเองและเห็นต่างจากคนอื่นเช่นทำไมคนไทยถึงต้องแตกแยกย่อมมีสาเหตุธรรมชาติของคนไทยโดยทั่วไปใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคนไม่มีความคิดริเริ่มใช้วิธีทำตามจากคนรุ่นก่อนเชื่อในสิ่งที่เล่าขานกันต่อมาไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆได้โดยง่ายทะนงในความคิดของตัวเองค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่วัดค่าของคนที่ฐานะความเป็นอยู่มองแต่รูปลักษณะภายนอกเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเช่นเขาเล่าว่าเชื่อคำล่ำลือขาดความคิดตริตรองไร้เหตุผลแล้วยิ่งงมงายให้เขาหลอกให้งมงายความคิดของตนเป็นใหญ่พวกมากลากไปถูกหลอกให้งมงายและอื่นๆมากมายสาเหตุของการแตกแยกก็คืออัตตาที่ไม่ตรงกันเกิดจากความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เท่าเทียมกันมองค่าของคนไม่เท่ากันการกดการยกตนข่มท่านความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่วนรวมขาดจิตสำนึกของการเหตุผลต้นเหตุการแตกแยกเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนคือแผนการของขบวนการเผด็จการสถาบันกษัตริย์และบริวารแล้วต้นตอของการแตกแยกช่วงหลังนี้ช่วงที่49 48 49นี่ก็นั่นแหละก็คือสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ทำให้แตกแยกมากเพราะว่าระบอบรัชกาลที่9จิตใจแคบอิจฉาริษยาเท
ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ต้นตอของมันก็มีการที่ว่ากษัตริย์ร.9น้อยใจกลัวประชาชนที่จะรักทักษิณรักประชาชนนายกที่เลือกเข้ามาที่ประชาชนเลือกเข้ามาอันนี้พูดตรงๆเลยนะไม่ต้องอ้อมค้อมเข้าไปจุดเลยทำความแตกแยกมากมายแล้วทุกวันนี้ยิ่งแตกแยกหนักที่แตกแยกมากก็เพราะกลัวว่าประชาชนจะรักนายกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที่เขาก็รักแล้วทีนี้ก็สั่งให้มาออกมาปล่อยทหารออกมายึดอำนาจแล้วทีนี้มันก็เลยเรื่องมันก็เลยหนักสิมันเอาไม่อยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ยิ่งแตกแยกและยิ่งประยุทธ์ยิ่งทำให้แตกแยกหนักมองประชาชนเป็นศัตรูข่มขู่แล้วรอสิบยิ่งทำหนักทำให้แตกแยกนักศึกษาก็ไปจับน้องเขาไปทำทุกอย่างในความคิดเห็นเด็กรุ่นนี้เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ตัวเองก็อายุมากแล้วไม่ว่าจะเป็นสว.จะเป็นส.ส.จะเป็นคนที่อยู่ในราชนิกูลที่ล้าหลังที่ไม่ทันสมัยจะให้เด็กเข้ามาใช้ชีวิตเหมือนพวกคุณท่านมันไม่ได้เพราะต่อไปพวกคุณไม่มีชีวิตอยู่เขาก็จะต้องใช้ชีวิตของเขาเพราะว่าอนาคตมันอยู่ในมือของเขาพวกคุณจะอะไรกันนักกันหนาแล้วยิ่งสร้างความแตกแยกแล้วประยุทธ์ก็บอกออกมาวันนี้ออกมาเห่าฟอกๆว่าพระองค์ท่านรอ10นี่พระองค์ท่านทรงมีเมตตาจะไม่ได้มีม .112 แล้วตัดออกมาอย่างนั้นใช่มันไม่มีม .112 แต่มันก็ต้องใช้พ.ร.ก.คอมพิวเตอร์นี่มันยิ่งหนักพูดออกมาได้ดูมันพูดเถอะมันพูดแบบนี้มันยิ่งสร้างความแตกแยกให้น้องนักศึกษาเขาเพราะอย่าลืมนะเด็กเขามีสมองของเขายังมีการบอกว่าห้ามละเมิดสถาบันเขาไม่ได้ละเมิดสถาบันในเมื่อเขาถามถึงคนที่อุ้มหายไปเขาก็อยากจะรู้ว่าน้องต้าเข้าไปไหนคนที่อุ้มหายไปเพราะว่าเด็กคนรุ่นใหม่เขามีสมองเขารักความเป็นธรรมเขาต้องถามความรู้ว่าเด็กน้องต้าหายไปไหนแล้วยังจะมาข่มขู่ว่าเป็นห่วงอนาคตน้องนักศึกษากลัวว่าน้องนักศึกษาจะถูกคนโดนหลอกว่าไม่รักสถาบันไม่ยังพูดออกมาได้ว่าซึ่งผมเป็นห่วงนิสิตนักศึกษาทุกคนหากมีพฤติกรรมเหล่านี้วันหน้าจะทำงานยากนี่มันข่มขู่แล้วนะเนี่ยนี่มันโจร500มันข่มขู่แล้วมันใช้นิสัยของมันก็เหมือนพ่อมันก็คือมันหุ่นเชิดของพ่อมันทำออกมาได้พูดออกมาได้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เด็กเขาเป็นเด็กบริสุทธิ์แล้วคุณจะข่มขู่เขาคุณใช้พ.ร.ก.ความมั่นคงมันยิ่งหนักกว่าม .112 ทุกวันนี้น่ะชาวโลกเขาไม่ต้อนรับแล้วเขาไม่ได้ใช้ของพวกคุณอย่าง112แล้วมันเป็นกฎหมายที่ล้าหลังมันเป็นที่น่าอับอายขายขี้หน้าต่างประเทศที่ฉันอยู่เนี่ยเขายังถามเลยว่าประเทศเธอโหดร้ายถึงขนาดนี้เหรอขนาดเข้าไปใน Twitter ไปแสดงความคิดเห็นยังจะต้องไปไล่จับไล่ปราบไล่ปรามเขาแล้วยังมาชงทรงมาเขียนบอกทรงพระเมตตาเฮ้ยมันจะมากไปหรือเปล่าเนี่ยนี่แหละประยุทธ์นี่โหนกษัตริย์โหนสถาบันกษัตริย์อยากบอกคนไทยว่าวันนี้มาตรา112ไม่ใช้ว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระเมตตาหัวดอไหมครับโทษทีนะที่พูดไม่เพราะว่าเป็นชาวบ้านธรรมดามันเกินไปเด็กน้องนักศึกษาเขาเห็นแล้วก็น่าสงสารประเทศไทยเราน่ะมันมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่มันจะไม่อุดมสมบูรณ์คือคนที่มันใช้สมองล้าหลังมันอยู่ในยังล้าหลังอยู่ยังจะบังคับให้คนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่ในไอ้สมองของตัวเองชนิดที่ว่าพ่อคิดพ่อพูดอะไรมึงก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละ
ชื่อพ่อไม่ปล่อยให้เด็กเขาโตแล้วดูความคิดความสามารถของเขาเองประเทศไทยแล้วก็คิดดูก็แล้วกันค่ะประยุทธ์กำลังใช้สถาบันกษัตริย์กำจัดนักศึกษาประเทศญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนามาเลเซียก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาพม่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาสิงคโปร์เป็นประเทศที่พัฒนาไทยเป็นประเทศที่ห้ามพัฒนาหยุดความเจริญทวงความเจริญของคนในชาติห้ามรู้มากห้ามฉลาดยิ่งโง่ยิ่งจนยิ่งปกครองง่ายนี่ไงประเทศของประเทศกาลาเห็นแล้วมันก็น่าเศร้าใจแล้วทุกวันนี้นะชาวต่างชาติเขาก็เริ่มเพ่งเล็งแล้วว่าเป็นเพราะอะไรข้อเท็จจริงประยุทธ์ไม่พูดถึงแม้ว่าปัจจุบันทางการไทยจะเลี่ยงการใช้ม.112แต่หันมาใช้ม.116พ.ร.ก.คอมพิวเตอร์ข้อหาอันยิ่งลงโทษคนวิจารณ์กษัตริย์รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ไปกดดันที่บ้านที่ทำงานสถานศึกษาและให้เปลี่ยนพฤติกรรมส่วนคนที่หนีภัยก็ถูกอุ้มหายโดยจับคนร้ายไม่ได้อันนี้ต่างชาติเขามองนะคะประเทศชั้นเขามองนะเขามีความอย่างนี้นะเขายังมองเลยว่ากษัตริย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจด้วยที่ทำที่ตาหายที่ทุกคนหายในเขต8คน9คนเขามองกันแล้วต่างชาตินะฉันเห็นแล้วฉันก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะคนไทยทุกวันนี้แตกแยกแล้วกษัตริย์เขาก็ไปอยู่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็กินเงินภาษีของไพ่ของพวกอีกฝ่ายหนึ่งมันเป็นการที่ไม่โอเคนะแล้วก็อยากจะฝากทุกคนพ่อแม่พี่น้องเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราค่ะรักษาจิตใจของเราไว้ต่อสู้รอให้เราตาสว่างรู้เช่นเห็นชาติแล้วเราก็จงพากันชวนกันให้ดูแลค่ะโอเคค่ะย่าส่งไมค์ต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องยาวสาวแดนเยอรมนีก็มาวิเคราะห์ให้กับพวกเราฟังขอบคุณหน้าซีบอกทุกท่านเลยค่ะทางเราก็ฟังหัวข้อยากจะรวมพี่น้องนะคะจะใช้เวลาไม่มากจะรวมพี่น้องที่พูดในหัวข้อแต่ละท่านตอนทุกคนพูดออกมาวิเคราะห์ออกมายากก็วันนี้ก็เป็นคนจัดรายการรวมแล้วก็ได้ลงความเห็นว่าทำไมคนไทยจึงแตกแยกเพราะอะไรฟังพี่น้องเรานักพูดทุกคนอยู่กันคนละทิศคนละทางไม่ได้คุยกันแต่ผลสุดท้ายสรุปแล้วก็มาจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยไงครับพี่น้องราชาธิปไตยมันวางแผนเอาไว้เพื่อต้องการบัลลังก์ของมันจะได้แน่นหนาไงประชาชนแตกแยกก็เพราะใครก็เพราะพวกเขานี่แหละพยายามจะชี้นำเพราะเอาคนที่คิดต่างไม่มองเห็นราชวงศ์จักรีเป็นคุณงามความดีในประเทศไทยแต่พวกเรานี่มันคิดต่างกลายมาเป็นพวกหนักแผ่นดินไงคะพี่น้องเข้าใจทำเนาะพวกมันเข้าใจทำคนไทยที่คิดต่างต้องการจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปในทางที่ดีกลายเป็นกลุ่มหนักแผ่นดินแล้วอย่างนี้เหรอที่มีนักพูดอยู่ท่านหนึ่งพูดคำว่าพ่อมองเห็นพวกเราไม่ใช่ลูกเพราะลูกอย่างเรามันเป็นพวกลูกหนักแผ่นดินไงคะเขาถึงได้ไม่สนใจไอ้พ่อคนเก่าก็ยังพอคุยกันได้แต่ไอ้พ่อตัวใหม่นี่คุยไม่ได้เลยเพราะมันไม่เคยมีจิตวิญญาณที่จะรู้คุณค่าประชาชนของมันแล้วเราจะไปจงรักภักดีมันอยู่ได้อย่างไรล่ะแบบนี้เหร
เราจะต้องจงรักภักดีกับพวกมันมันพยายามตีกรอบให้ประชาชนแตกแยกเพื่อมาค้ำบัลลังก์ของพวกมันไงคะทั้งที่ประชาชนเนี่ยทำงานเสียภาษีส่งให้พวกมันได้เสวยสุขอยู่ในราชวงศ์จักรีแต่ทำตัวอย่างไรล่ะทำตัวเหมือนคนสามัญชนไหมยิ่งฝ่าสามัญชนเขาทำตัวให้หน้าเคารพไหมไม่น่าเคารพเลยเขาทำตัวเหมือนเป็นพ่อของแผ่นดินไหมไม่ใช่อย่ารวมนะคะอย่ารวมไม่ใช่แล้วเราจะไปจงรักภักดีทำไมพยายามเรียกร้องของพวกมันไม่ว่าจะราชการตัวไหนไม่ว่าองค์คมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกตัวของพวกมันที่อยู่ค้ำกันอยู่เนี่ยย่าอยากรู้จังเลยว่าพวกมันไม่ตายหรือไงมันคิดอย่างเดียวว่ามันไม่ตายหรือไงทั้งที่มันรู้ว่าตายไปทีละคนสองคนตายไปทีละคนสองคนตายโดยที่คำสั่งก็มีตายโดยที่เจ็บป่วยก็มีดะตายโดยที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็มีหมอหยองอะอะไรล่ะนั่นน่ะจงรักภักดีมันยังฆ่าเลยแล้วมึงไม่คิดหรอว่าพวกมึงอะวันใดที่มึงจงรักภักดีวันหนึ่งมึงก็ต้องโดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ราชวงศ์จักรีทำให้ประชาชนแตกแยกไม่มีสามัคคีกันเพราะต้องการกลุ่มของพวกเขาที่คิดต่างจากพวกเราเอาไปอยู่พวกเขาและก็เสวยสุขกันโดยที่ยกยอปอปั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พวกเราเนี่ยพวกหัวแข็งในเมื่อมีพ่อไม่ดีจะเอาไว้ทำพ่อเหรอในเมื่อมีลูกไม่ดีแล้วเราจะเอาไว้ทำไมลูกไม่ดีเรายังพอลูกเราไม่ดีเนี่ยไปกินท้ายาค้าอะไรเนี่ยเรายังสามารถเรียกตำรวจเอาเข้าคุกได้เลยเพราะอะไรก็ในเมื่อลูกกูออกมาจากของกูเนี่ยแล้วมันทำตัวไม่ดีแล้วกูจะไว้ทำพ่ออะไรนะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็ไอ้ราชวงศ์จักรีมาทำให้ประชาชนแตกแยกทำให้ประชาชนไม่เคยรักกันไม่แบ่งกันอะไรกันเลยเพราะอะไรพวกมันหากลุ่มก้อนมาชี้แนะให้ประชาชนเป็นแบบนี้และพวกเราทีมงานทุกคนพยายามจะพูดพยายามจะบอกว่าประชาชนต้องรักกันให้มากที่สุดเราจะได้ขับไล่พวกเผด็จการออกจากประเทศไทยไปได้วันนี้ย่าก็จะพยายามสรุปให้มากและพยายามจะชี้แนะพยายามจะออกข้อมูลให้มันไปในทางที่ดีก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนหน้าที่บอกค่ะเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่พีทค่ะพีทค่ะวันนี้มาไกลค่ะวันนี้สงสัยร้านสงสัยการงานหน้าที่การงานไม่ต้องทำเลยค่ะตอนนี้ทำกันทางเดียวเลยค่ะนปช. USA 2018ต้องการจะส่งข้อมูลให้พี่น้องทุกคนที่ต้องการรักประชาธิปไตยต้องการจะหาหนทางด้วยกันมาจับมือกับพี่น้องประชาชนสถานีนปช. USA 2018ทุกท่านรอเวลาของพี่น้องมาจับมือด้วยกันค่ะขอเชิญพี่อเนกซานฟานมาสรุปหัวข้อนี้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะฮะสวัสดีเพื่อนสมาชิกห้องซีบ็อกนะฮะก็มาพบกันเป็นประจำนะฮะประจำทุกวันเลยนะเรามีประเด็นมีหัวข้อสำคัญที่เรานำมาพูดกันในแต่ละวันเนี่ยเพื่อให้มันเป็นประโยชน์เพื่อให้ความรู้นะฮะคือเราเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศเราบอกตรงๆว่าเราอยากเห็นสิ่งดีๆเนี่ยนะผมย้ำทุกวันที่วันใดที่มีรายการเนี่ยผมย้ำทุกวันเลยว่าเจตนาของเราเนี่ยเราอยากนำเรื่องที่เป็นสาระดีๆเนี่ยนะมาถ่ายทอดกันแล้วเราก็มองเห็นว่าปัญหาของคนไทยที่มันเกิดขึ้นที่มันแตกแยกเนี่ยนะมันคืออะไรเด้อปัญหามันคืออะไรทำไมถึงมีสีแดงทำไมถึงมีสีเหลืองวันนี้ยังไม่มีใครพูดสองสีเลยนะก็
ก็ผมขอจะพูดสักหน่อยว่าทำไมถึงมีสีเหลืองทำไมมีสีแดงทำไมมีสลิ่มนะก็เอาละเราก็มีวิทยากรที่มาจากต่างแดนหลายท่านพูดออกมาได้ความรู้เป็นความคิดมีเหตุผลที่ฟังได้ทุกคนเลยยอมรับเลยว่าเหตุผลทุกคนเนี่ยถูกต้องเลยผมยอมรับเดี๋ยวผมจะเติมสิ่งที่ขาดไปก็แล้วกันเมื่อกี้นี้ผู้ดำเนินรายการบอกให้มาสรุปก็เดี๋ยวก็จะสรุปให้มันกระชับแล้วก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่าอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่และก็แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าอยากจะให้สรุปผมจะสรุปเลยแต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าจะสรุปด้วยคำพูดสั้นๆแต่เหตุและผลเนี่ยมันไม่เพียงพอเนี่ยก็จะต้องย้ำให้เห็นเป็นตัวอย่างกันนะท่านผู้ฟังครับแตกต่างได้แต่แตกแยกมันเป็นวลีของคนไทยเนี่ยที่มักใช้กันประจำเลยแบบมีความแบบแตกต่างนะมีความคิดที่แตกต่างกันได้นะแต่อยากแตกแยกคือเขาไม่อยากให้แตกแยกกันนะแต่วันนี้เนี่ยมันแตกแยกแน่ๆนะถึงจะแตกต่างแต่ไอ้ความแตกต่างนั้นมันต้องเป็นความแตกต่างที่ใช่หรือไม่ใช่คุณจะแตกต่างคุณจะเอาสีนู้นคุณจะเอาสีนี้แต่ผมอยากถามทุกคนว่ามันใช่หรือไม่ใช่คนนึงใช่นะมีเหตุผลดีแต่อีกคนนึงไม่ใช่มีเหตุผลไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้เนี่ยไม่สมควรแตกต่างนะถ้าแตกต่างแบบนี้เนี่ยมันเป็นภัยคนกลุ่มนึงต้องการความเจริญอีกคนกลุ่มนึงต้องการนะผลประโยชน์ไม่ต้องการความเจริญต้องการดึงถ่วงความเจริญเอาไว้อย่างเงี้ยอย่างงี้เนี่ยไม่สมควรแตกต่างไม่ดีเลยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสรุปแบบที่มันเห็นเลยเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่มันเป็นความแตกต่างของคนที่คิดดีและคนที่คิดไม่ดีนี่ผมสรุปให้ฟังเลยนะเดี๋ยวผมจะย้อนบอกให้พูดว่าปัญหาของความแตกแยกของคนไทยเนี่ยขอย้อนเลยนะมันเกิดมานานนับร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อสี่กับปีไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อตอนปฏิวัติปี2549มันเกิดมานานแล้วความคิดของคนไทยเราต้องพูดว่าไม่ใช่นิสัยคนไทยแต่มันเป็นสันดานของคนไทยคนไทยเราเนี่ยมันจะมีสันดานที่มันเป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะจะต้องถูกและเชื่อมั่นนี่คือสันดานคนไทยและเชื่อมั่นว่าตัวเองคิดอะไรลงไปแล้วเนี่ยคนอื่นต้องฟังตัวเองใครไม่ฟังตัวเองใครไม่เชื่อตัวเองเนี่ยเป็นอลิกันเหม็นขี้หน้าเริ่มเหม็นขี้หน้าแล้วไอ้กูพูดไอ้เรื่องนี้ให้ฟังทำไมไม่เชื่อกูวะกูบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มึงต้องเชื่อกูใครไม่เชื่อกูมันลุกขึ้นมาเถียงตายเลยนี่คือสันดานของคนไทยเขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเองอวดเก่งอะไรทำนองนั้นคนไทยอวดเก่งคือจริงๆแล้วไม่เก่งแต่อวดเก่งนี่คือปัญหาของสันดานคนไทยทำไมประเทศไทยเป็นแบบทุกวันนี้คือเราต้องเอาเรื่องของจุดบกพร่องมาพูดกันเมื่อมันมีจุดบกพร่องแบบนี้เนี่ยไอ้วิวัฒนาการในความเจริญมันไม่เกิดขึ้นเพราะไอ้จุดบกพร่องตรงนี้มันเป็นตัวถ่วงความเจริญคือมันไม่ยอมรับความจริงมันไม่ยอมรับเสียงส่วนใหญ่มันไม่ยอมรับสังคมมันไม่ยอมรับในการมองมุมที่มันเป็นธรรมมองมุมที่มันกว้างมองมุมที่อะไรที่มันยังมองไม่เห็นมันสรุปแล้วว่าเอ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ดิไอ้นี่มันดีของฉันดีของฉันไอ้ของจริงเรื่องจริงไอ้นี่คือสันดานแบบไทยๆคือสันดานนี้เนี่ยมันไม่มีแค่อยู่ที่เมืองไทยนะไอ้สันดานแบบไทยๆเนี่ยอยู่กันทั่วโลกเลยคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนเนี่ยทุกวันนี้ก็เต็มไปหมดเลยไอ้สันดานแบบนี้คือกูเก่งกูเชื่อมั่นของกูดีของกูเจ๋งความรู้กูนี้แน่นอนใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างเถียงแบบโอ้โหด่าเขาคือกล่าวหาเขาใส่ร้ายเขานี่คือสันดานคนไทยเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนมันก็จะมีสันดานแบบนี้เกิดขึ้นไอ้นี่ผมไม่ได้ตำหนิแต่มันเป็นภาพที่ออกมามันชัดเจนมากเลยไอ้ความอดเก่งของคนไทยเนี่ยมันชัดเจนมากเลยแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเอาความเชื่อมั่นของตัวเองเนี่ยไปเผยให้ชาวโลกเขาเห็นเอาจุดบกพร่องเนี่ยไปเผยให้ชาวโลกเขาเห็นจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยนะไอ้ความเชื่อมั่นของตัวเองเนี่ย
ทำให้ชาวโลกเขาสมเพชสมน้ำหน้าแล้วก็มองไปถึงว่าไอ้กรรมพืชของคนพวกนี้เนี่ยเมื่อย้อนไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันมายังไงมันเกิดยังไงไอ้นี่คือลักษณะความเป็นไทยไงเราต้องยอมรับคนชาติเราว่าคนไทยเราเป็นแบบนั้นจริงๆอวดเก่งเชื่อมั่นตัวเองคือโง่เนี่ยแล้วอวดฉลาดแล้วคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วชอบไปลบหลู่คนอื่นชอบไปทับถมคนอื่นคือไอ้สันดานกดขี่ข่มเหงผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสันดานแค่พวกกษัตริย์พวกเดียวนะมันเป็นสันดานคนไทยทั้งชาติเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยคือกูเก่งกูต้องกดขี่แม่งกูจะต้องเอาชนะมันได้เถียงกันกอบันเอ็นเลยนะคือเชื่อมั่นความคิดของตัวเองแต่ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่ยอมรับสภาพสิ่งที่เราควรคิดสิ่งที่เราควรคิดเนี่ยอะไรคือควรที่จะคิดก่อนไม่ใช่คิดแต่เห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่ตัวเองคิดไปต้องให้คนอื่นเชื่อไม่ใช่มันไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเราจะต้องคิดในมุมกว้างๆคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกต้องไหมสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันสังคมส่วนใหญ่เขายอมรับความคิดเราไหมเราต้องคิดแบบนั้นเพราะนั้นต้นเหตุของความแตกแยกเนี่ยมันเกิดจากสันดานคนไทยอันนี้มุมมองที่มันถูกต้องเลยผมย้ำเลยมันเป็นมุมมองที่ถูกต้องเลยมันเป็นตัวอย่างที่มันมีเยอะแยะไปหมดนะจะเอาอะไรตัวอย่างเดี๋ยวผมยกมาให้เห็นเลยเรื่องทำไมคนไทยถึงแตกแยกเนี่ยพูดกันมาวิทยากรก็พูดกันมาชั่วโมงเศษๆเนี่ยแต่ผมก็จะพูดมุมมองของผมบ้างซึ่งมุมมองของผมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างแต่มันมีความคล้ายกับวิทยากรที่พูดแต่มันมีจุดสำคัญสำคัญที่พอสรุปได้ว่ามุมมองของผมเนี่ยมันจะต่างกันนิดๆตรงที่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่วิทยากรพูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจากสถาบันกษัตริย์เป็นตัวต้นเหตุเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องมองไปที่คนด้วยมองไปที่คนสถาบันกษัตริย์เขาไม่สามารถบังคับคุณได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเขาบังคับให้คุณซื้อเสื้อไอ้ทองแดงไหมคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแต่เขามีแรงโน้มน้าวแรงจูงใจให้คุณเสื้อซื้อแล้วและรู้สึกคุณดีหรือคุณรู้สึกรักชาติรู้สึกรักหมารู้สึกหมารักหมาของกษัตริย์ไอ้เรื่องนี้จึงสรุปได้ว่าเขาไม่สามารถบังคับคุณได้ทุกเรื่องแต่สิ่งที่เขาบังคับได้น่ะมันเป็นเรื่องสำคัญสำคัญก็คือบังคับให้รักที่มันระบุไว้ในรัฐธรรมนูญคนไทยจะต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บังคับให้รักเนี่ยบังคับให้เคารพเนี่ยแค่นี้จบนะจบแล้วคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าคุณไม่รักคุณติดคุกถ้าคุณไม่เคารพคุณติดคุกถ้าคุณวิจารณ์คุณติดคุกจบแล้วสิ่งที่เขาทำหลักสำคัญสำคัญเนี่ยคุณจบแล้วนะทีนี้ไอ้ประเด็นที่ผมจะสรุปว่ามันเกิดจากอะไรทำไมคนไทยถึงจริงแตกแยกผมสรุปแล้วนะเตรียมฟังให้ดีนะสาเหตุที่คนไทยเกิดความแตกแยกนั้นเกิดจากความเชื่อสั้นๆเลยสระเอชอช้างสระเอืองไม่เอกอ่างความเชื่อคือเชื่อมนุษย์เนี่ยพอเชื่อแล้วจบเลยและเชื่อน่ะเป็นเชื่อเรื่องที่ไม่มีความจริงทั้งนั้นเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ชื่อเรื่องเทพยดาฟ้าดินเชื่อเรื่องว่าเกิดมาเป็นเทวดากับชาติมาเกิดคือความเชื่อเชื่อว่ามีบุญบารมีเชื่อว่ามีบารมีแผ่ไพศาลทำให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมอะไรทำนองนั้นเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะสามารถปกปักรักษาชีวิตของตัวเองได้เชื่อนี่คือต้นเหตุคือความเชื่อความเชื่อนี่มันจะมาพร้อมกับความโง่เอ๊ะทำไมอเนกไม่ได้เป็นปรัชญาหรือเป็นนักปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทำไมอเนกคำว่าความเชื่อไปอยู่กับความโง่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีนักปราชญ์คนไหนเขียนเอาไว้ไม่มีนักปรัชญาคนไหนเขียนเอาไว้ไอ้ความเชื่อไปพร้อมกับความโง่แต่คนคนนี้ไม่ใช่นักปราชญ์แต่ผมสามารถทำพูดอธิบายความเชื่อเนี่ยมันไปพร้อมกับความโง่ได้เอาล่ะต้องอธิบายกันหน่อย
อยากให้สรุปผมก็สรุปแล้วผมเนี่ยเป็นคนพูดพูดตรงๆนะไม่ต้องอ้อมค้อมกันละแล้วความคิดของผมเนี่ยอยากจะนำไปทำให้คนฟังเนี่ยได้ความรู้ความเชื่อของมันเนี่ยนะสันดานคนไทยเนี่ยเชื่อไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้ความแตกแยกมันมีมาร้อยปีพันปีเนี่ยเพราะว่าไอ้สังคมไทยมันเป็นสังคมแบบเชื่อแล้วเชื่อแล้วเนี่ยไม่พัฒนาสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขรู้ไหมคนไทยเนี่ยเชื่อเรื่องมา 2-3,000 ปีที่แล้วเคยเชื่อเรื่องเมื่อเหตุการณ์นะหรือได้รับฟังนะหรือได้รับฟังจากบรรพบุรุษที่พูดที่สอนกันมาในเชื่อแต่ไอ้ความเชื่อเรื่องพวกนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ไอ้คนในยุคปัจจุบันยังเชื่อเรื่องพวกนั้นเลยยังเชื่อเรื่องพวกนั้นเลยยังเอาเรื่องที่มันเหตุการณ์ที่มันไม่สมควรเชื่อเนี่ยยังเชื่อเลยเชื่อว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่ามีเรื่องนะมีเหตุการณ์ที่ประหลาดมีเหตุการณ์ที่นะที่มันทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์นั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเชื่อนะนี่ความเชื่อไทยและไอ้ความเชื่อเนี่ยมันไม่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อในปัจจุบันแต่มันเกิดขึ้นมันสมัยยุคที่มันคนที่มันหัวโบราณคนที่มันไม่มีสมองคนที่สมัยนั้นยังไม่มีความคิดอะไรมันเป็นคนที่มันยังไม่พัฒนาเนี่ยแต่ความเชื่อเรื่องพวกนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้คนไทยในยุคปัจจุบันยังเชื่อเรื่องพวกนั้นอยู่ทั้งที่โลกปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วคนไทยยังเอาความเชื่อเมื่อ 2,000 ปี 3,000 ปีที่แล้วมาเชื่ออยู่คิดดูกันแล้วกันเพราะนั้นนี่คือต้นเหตุของมันคือความเชื่อที่ทำให้คนไทยแยกกันทำไมไปผูกกับความเชื่อทำไมไปผูกกับความแตกแยกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทำไมไปผูกกับความโง่เมื่อเราเห็นว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อเรื่องสมัยเก่ามันเชื่อเรื่องสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เรายังไม่เคยมองเห็นเลยเราจะไม่เคยว่าที่พูดกันมาเรื่องพวกนี้นะบรรพบุรุษเขาสอนกันมานะมันจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าบูชานี่แล้วนะจุดธูปบูชานี่แล้วทางเทวรูปแบบนี้แล้วสร้างอนุสาวรีย์แบบนี้แล้วนะมันจะทำให้ประเทศไทยนะสงบร่มเย็นมีศาลหลักเมืองแล้วมีพระนู่นมีพระนี่แล้วนะมีคนตำหนิว่าอย่าพูดเรื่องศาสนาคือไอ้เรื่องศาสนามันสิทธิเสรีภาพนะแต่ไอ้ความจริงก็คือความจริงขอเบรกนิดนึงคือเบรกตรงที่ว่ามีคนบอกว่าไอ้พูดการเมืองได้นะอย่าพูดเรื่องศาสนาเลยเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวแต่ไอ้เรื่องความจริงเนี่ยผมต้องพูดนะคุณจะเชื่ออะไรคุณเชื่อได้แต่ความจริงผมต้องพูดเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นคือความจริงคือผมต้องการพูดเรื่องที่มันพิสูจน์ได้แต่เรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้คุณบอกคุณเชื่อคุณก็เชื่อไปเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบพิสูจน์เพราะเป็นคนพวกคุณเป็นคนชอบเชื่อเรื่องที่ไม่เคยพิสูจน์พวกคุณเป็นคนชอบเชื่อเรื่องที่แม่งไร้สาระพวกคุณเป็นคนชอบเชื่อเรื่องที่แม่งไม่มีความเป็นความจริงเลยนี่คือลักษณะของคนอย่างพวกคุณนะคุณจะเชื่ออะไรเรื่องคุณมาห้ามผมห้ามวิจารณ์ศาสนาผมเนี่ยนับถือศาสนาผมวิจารณ์ไอ้บรรดาตัวที่แม่งทำให้ศาสนาเนี่ยเสื่อมที่แม่งสอนเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ไอ้นี่ผมด่าเพราะมันทำให้เสื่อมมันควรจะเอาหลักธรรมะที่พิสูจน์ได้มาสอนกันหลักผิดหลักถูกหลักชั่วหลักดีมาสอนกันไม่ใช่หลักเรื่องที่แม่งมโนเรื่องไร้สาระเพราะนั้นหันไปมองเรื่องความคือต้นเหตุของความแตกแยกเพราะอะไรเพราะไอ้คนเนี่ยมนุษย์คนไทยเนี่ยบอกแล้วสันดานมันคิดอะไรขึ้นมามันเชื่ออะไรขึ้นมาแล้วโอ้มันเถียงกันตายหาเลยนะเพื่อนคอยบอกว่าถ้าคุยเรื่องการเมืองอย่าคุยนะคุยเรื่องศาสนาอย่าคุยมันจะทำให้เราทะเลาะกันนะอย่างนี้ยิ่งนางเล่าอย่าเอาศาสนามาพูดอย่าเอาการเมืองมาพูดก็บอกว่ามันจะทะเลาะกันไอ้ที่มันทะเลาะกันเนี่ยนะจะดื่มไม่ดื่มเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่สันดานคนไทยเนี่ยมันเป็นสันดานที่เชื่อมั่นตัวเองแล้วไม่ฟังเหตุผลไม่เอาหลักความจริงมาคิดไม่เอาหลักความจริงอย่างหลักความจริงยกตัวอย่างเช่นเชื่อเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเขาเรียกไม่เอาหลักความจริงมาคิดเชื่อเรื่องว่าไอ้นี่มีสิ่งมหัศจรรย์นะเชื่อเรื่องว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นไปได้นะอย่างเงี้ยเชื่อเรื่องคือเรื่องอะไรที่มันไร้สาระที่พิสูจน์ไม่ได้คนเชื่อแล้วแม่งเถียงคอเป็นเนรเลย
มันจริงเรื่องไม่เชื่ออย่าลบลู่มันต้องเป็นอย่างนี้ที่เขาฝังซิมในชิปสมองกูมาแบบนี้นะกูต้องทูถอดไม่ได้นี่ไงกูถอดออกไม่ได้เรื่อง 2,000 ปี 3,000 ปียังถอดไม่ได้นี่ไงสันดานคนไทยนี่ไงยังไม่มีโอกาสที่จะถอดเลยไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขเลยทั้งที่เหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นนับพันปีแล้วดูสินี่คือความเชื่อที่มันเป็นตัวการสร้างความแตกแยกคือเขาเชื่อมั่นเหมือนสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาเชื่อมั่นสิ่งเขามองเนี่ยมันเป็นความจริงเขาเชื่อมั่นสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุญบ้างล่ะเป็นเรื่องสิริมงคลนะคือไอ้บุญมงคลเนี่ยใครเป็นคนพูดเรื่องนี้พระทั้งนั้นเลยพระทั้งนั้นเลยคนธรรมดาไม่พูดนะพระทั้งนั้นเลยเพราะนั้นพระพูดเนี่ยคำพูดพระพวกนี้มาจากไหนยุคปัจจุบันเลยไม่ใช่มันเป็นยุคที่นับร้อยปีนับพันปีซึ่งพระก็หารับประทานมานะสร้างศรัทธามานับร้อยนับพันปีนะไอ้ความศรัทธาเนี่ยนะมันจึงเกิดขึ้นนับร้อยนับพันปีคนไทยเราศรัทธาพอพระพูดอะไรเชื่อว่าตายแล้วเกิดใหม่เชื่อเอาพระเองยังไม่เคยพิสูจน์เลยว่าตายแล้วในเกิดใหม่พระพิสูจน์ให้พระลองตายดูแล้วลองเกิดมาดูผมจะเชื่อถ้าพระไม่ตายแล้วไม่เกิดใหม่ผมก็ไม่เชื่อนี่ไงหลักฐานแต่สิ่งที่ไอ้วัฒกรรมพูดกันมันเป็นยุคตายแล้วเกิดใหม่นะทำบุญเยอะๆเนี่ยไอ้นี่เป็นวัฒกรรมที่พระสงฆ์เนี่ยนำมาเป็นจุดสนใจเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยเกิดศรัทธาเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยทำให้ญาติโยมเนี่ยนะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจนะเอายัดซิมใส่สมองเข้าไปนี่คือความเชื่อของคนไทยสันดานคนไทยถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยเรื่องพวกนี้ไร้สาระลองผมไม่บอกพวกนี้มันเถียงคอเป็นเอ็นนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่อไม่งุ้งแล้วเกียรติดีไม่ดีไม่ทะเลาะกันต่อยกันอีกดูสันดานคนไทยเชื่อเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นไปไม่ได้นี่คือความเชื่อเพราะนั้นไอ้ความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นในไทยเนี่ยมันมาจากความเชื่อครับจะมาจากกษัตริย์นะบังคับกดขี่ข่มเหงจะมาทหารแม่งปกครองเลวร้ายจะมาจากรัฐธรรมนูญนะที่แม่งเฮงซวยนะมันเป็นที่น้อยไปกว่าความเชื่อมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่วิทยากรพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องหมดแต่มันเป็นประเด็นที่น้อยกว่าความเชื่อต้นเหตุของมันที่แท้จริงที่รัฐธรรมนูญไม่ดีที่ไอ้ประยุทธ์ไม่ดีที่กษัตริย์กดขี่ข่มเหงประชาชนกษัตริย์รังแกประชาชนเนี่ยมันมาจากความเชื่อเชื่ออะไรเอาละเข้าประเด็นแล้วสรุปให้ดีแล้วเข้าประเด็นแล้วเพราะสันดานคนไทยเนี่ยมันชอบเชื่อมันชอบฟังอะไรแล้วมันเชื่อแล้วมันเชื่อตัวมันเองแล้วมันเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์คือที่พึ่งของพวกมันเนี่ยเนี่ยแหละความเชื่อมันเกิดมาเนี่ยเป็นคนไทยเนี่ยมันเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นของสถาบันกษัตริย์เป็นของพระมหากษัตริย์มันเชื่อว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วจะต้องรักในหลวงมันเชื่อนี่คือความเชื่อของมันเนี่ยมันเชื่อว่าคนไทยในชาติเนี่ยมีกษัตริย์แล้วแม่งจะมีความสุขมันเชื่อว่าคนไทยในชาติเนี่ยมีกษัตริย์แล้วมันจะมีความสุขกันทั้งที่วันนี้แม่งควรจะมีทุกข์นะมันเชื่อกันแบบนั้นทุกวันนี้ไปพูดว่าให้ตายนะเฮ้ยมาจากในหลวงมันก็ไม่เชื่อเพราะมันเชื่อในสิ่งที่มันเชื่อเฮ้ยที่มึงไม่มีจะแดกมึงเดินมาขออาหารไปหยิบอาหารในตู้ปันสุกอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยสาเหตุมันมาจากในหลวงนะที่เขาเปรียบมึงนะแม่งด่าอีกไอ้สัตว์นี่แม่งทำให้กูจะติดคุกแล้วฮะมึงเป็นคนไม่ดีนะมึงไม่รักชาติไม่รักสถาบันนะที่มึงมาตำหนิในหลวงเนี่ยเอากลายไปอย่างนั้นนี่กลายไปอย่างนั้นนี่พอเราเอาความจริงไปพูดแม่งด่าเรากลับมาอีกพอเอาความจริงไปพูดแม่งคิดจะทำร้ายร่างกายเราอีกดูสิเพราะอะไรเพราะความเชื่อเพราะเขาเชื่อว่าเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยต้องมีสถาบันกษัตริย์เกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยต้องอยู่คู่กับสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์อยู่คู่คนไทยนี่คือความเชื่อของเขาและความเชื่อของเขาเนี่ยมันคือความโง่ไงเอาล่ะทำไมถึงโง่ก็แม่งเชื่อเรื่องลมๆแรงๆเนี่ย
ก็มันเชื่อเรื่องที่เป็นมันไปได้ไงก็มันเชื่อเรื่องที่แม่งข้ามกับความเป็นจริงมันเชื่อว่ามีกษัตริย์แล้วทำให้มันมีความสุขคือมันเชื่อเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้และสิ่งที่มันได้รับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามพวกมึงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพอมึงโง่อ่ะพอมึงไปเชื่อเรื่องนั้นแล้วเนี่ยพอมึงบอกว่ามีกษัตริย์แล้วมีความสุขเนี่ยความจริงคือมีความทุกข์นี่ไงเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นมันไม่ได้และเชื่อเรื่องที่มันตรงกับข้ามกับความจริงไงความจริงแล้วมึงมีกษัตริย์แล้วมึงมีความทุกข์มึงมาดูประธานาธิบดีบ้านกูเนี่ยมาดูประธานาธิบดีบ้านกูมีประธานาธิบดีบ้านกูเนี่ยกูไม่มีความทุกข์กูมีแต่ความสุขเพราะมึงเชื่อเรื่องที่แม่งเป็นไปไม่ได้ไงนี่แหละสันดานพวกมึงไงความคิดเราเนี่ยแตกต่างกันสาเหตุมาจากความเชื่อที่พวกมึงเชื่อและสิ่งที่มึงเชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติจากชาวโลกเชื่อทั้งนั้นเลยมึงเชื่อว่ามีกฎหมาย112คุ้มครองมาพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกูก็บอกว่าเป็นเรื่องที่เลวเพราะมันเป็นกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนประเทศกูไม่มีกฎหมายแบบนั้นมึงเชื่อว่ามีกฎหมายแบบนั้นดีดูความเชื่อของพวกมึงดิมึงไว้ทำไมมึงมีเอาไว้ป้องกันพระมหากษัตริย์ที่มึงรักเนี่ยแล้วถามว่าพระมหากษัตริย์ที่มึงรักเนี่ยเขารักมึงหรือเปล่าเขารักมึงหรือเปล่าเขารักครอบครัวเขาไหมเขารักคนที่เคยเอากันไหมคนเคยเอากันเขายังทำร้ายเลยคนเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ยเขายังทำร้ายเลยเขายังลงโทษเลยไอ้ควายไอ้เหี้ยแม่งอวดฉลาดไอ้สลิมทั้งหลายไอ้พวกไอ้ดารานักร้องที่แม่งตายเนี่ยพวกมึงน่ะมันโง่แล้วแม่งอวดฉลาดเพราะมึงเชื่อเรื่องที่สิ่งที่แม่งไร้สาระเนี่ยมันจึงกลายเป็นไปความโง่นี่คือต้นเหตุของมันไงมันมาจากความเชื่อที่มึงเชื่อเรื่องที่แม่งไม่เป็นความจริงมึงไม่เคยเอาเหตุและผลมาคิดแต่มึงเชื่อมึงลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันกษัตริย์มึงลุกขึ้นมานะทำร้ายคนที่เห็นต่างเนี่ยมึงทำไมไม่ดูหลักฐานว่าไอ้มึงรักเขาแล้วเนี่ยเขารักมึงหรือเปล่าเขาเป็นคนรักใครไหมเขาเป็นคนรักประชาชนไหมที่มึงคิดว่ามีพวกมีสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมึงจะมีความสุขเนี่ยมึงมีความทุกข์ทุกวันนี้ที่ประเทศไทยเป็นเหี้ยแบบทุกวันนี้มันมาจากความเชื่อของมึงมันจะกลายเป็นความทุกข์ไอ้เหี้ยแม่กูอยากจะด่าพวกมึงแล้วกันพวกมึงนี่มันโง่แล้วมันเหี้ยมันเป็นภาระสังคมจริงๆมันเป็นตัวถ่วงความเจริญให้ประเทศไทยแม่งไม่มีความเจริญก็เพราะพวกมึงเนี่ยแหละคนเสื้อแดงเขาอยากจะมีความเจริญนะนิสิตนักศึกษาสมัยปีนะ6ตุลา19เขาอยากจะมีความเจริญมึงก็ไปฆ่าเขาปี52 53มึงก็ไปฆ่าเขาเพราะอะไรเพราะมึงเชื่อสถาบันกษัตริย์มึงเชื่อว่ามีสถาบันกษัตริย์แล้วพวกมึงจะมีความสุขมีความเจริญมีเงินใช้มีการกินดีอยู่ดีประเทศชาติไม่เป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติแม่งทุกคนร่ำรวยมีเงินในกระเป๋าไปเที่ยวนู่นประเทศไปเที่ยวประเทศนี้นะไปประเทศไหนเขาก็ออกวีซ่าให้มึงไม่ต้องไปยืนรอถึงตีสี่ตีห้านะไปกี่โมงเขาก็รีบออกวีซ่าให้มึงชีวิตของมึงเป็นแบบนี้ไหมไม่ชีวิตของพวกมึงโคตรจะถอยเลยไม่ได้บอกคนไทยทั้งประเทศนะคนดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วแม่งคนเหี้ยเลยเพราะอะไรเพราะมันเชื่อไงมันเชื่อว่าแม่งมีกษัตริย์เป็นกษัตริย์แล้วชีวิตของมันจะมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไอ้พวกเจ้าสัวพวกอาเซียพวกไอ้พวกขี้โกงชาติไอ้ข้าราชการทั้งหลายที่ร่ำรวยเนี่ยที่มันร่ำรวยมันไม่ใช่เกิดจากโชคมันดีนะมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มันควรได้รับนะมันเกิดจากสิ่งที่มันมีการทำมาหากินที่แม่งคบค้ากันสร้างความชั่วมันมีโอกาสที่โกงกินชาติบ้านเมืองมันมีโอกาสที่แม่งเอาเปรียบสังคมแม่งจริงร่ำรวยขึ้นมาสิ่งที่มันได้รับเนี่ยมันเกิดจากกลไกที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางที่ถูกต้องมันจะเกิดความร่ำรวยเกิดขึ้นขายของเกินราคาบ้างนะเอาสัมปทานไปคนเดียวบ้างนะอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่แม่งก็ไปล็อบบี้เขาไปเอาเงินยัดให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการนะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ได้โครงการต่างๆแม่งจริงทำมาหากินขึ้นมันไม่ได้เกิดจากภาพที่มันสมควรที่มันจะเกิดขึ้นแต่มันเกิดจากกลไกในทางที่เอาเปรียบสังคมมันจึงเกิดความร่ำรวยเกิดขึ้นข้าราชการร่ำรวยมีเงินมีทองนี่แม่งก็ไปเอาเปรียบประเทศชาติไปโกงกินชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเนี่ยไอ้ชีวิตของคนพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่มึงเชื่อเลยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่พวกมึงเชื่อเลยมันเกิดจากความชั่วมากกว่าไม่ได้เกิดจากความเชื่อเพราะนั้นไอ้ความเชื่อของคนไทย
มันไม่ได้ช่วยอะไรพวกมึงไม่ได้ช่วยอะไรจะมีเงินมีทองมันไม่ได้เกิดจากความเชื่อมันเกิดจากความชั่วมากกว่าเพราะนั้นเราไปพูดถึงความเชื่อปัญหาของคนไทยที่เกิดความแตกแยกต้นเหตุเกิดจากความเชื่อเชื่อเรื่องผิดๆเชื่อเรื่องว่ามีพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยประเทศไทยจะสงบร่มเย็นเห็นไหมแม่งสงบไหมเดี๋ยวแม่งอุ้มข้าเดี๋ยวแม่งจับคนนั้นคนนี้ติดคุกสงบไหมอย่างนี้สงบไหมคนที่เขามึงไปจับเขาติดคุกเนี่ยเขาต้องการความเจริญก็ต้องการความถูกต้องมึงก็อยู่แบบไม่ต้องการความถูกต้องพวกมึงก็อยู่แบบไม่ต้องการความเจริญกันมึงก็ไปล่าไล่จับเขาพยายามบังคับให้คนในชาติเนี่ยฟังพวกมึงนะใช้กฎหมายของพวกมึงอยู่ภายใต้กฎหมายของพวกมึงอย่าอยู่ภายใต้ส้นตีนของพวกมึงนี่คนที่มีอำนาจมันคิดแบบนั้นคิดแบบนั้นทีนี้ทำไมถึงมีเหลืองมีแดงก็เพราะความเชื่อไอ้เหลืองก็เชื่อว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องอยู่คู่ประเทศไทยเอาละแต่ไอ้แดงคิดว่าเอ้ยต้องระบอบประชาธิปไตยมาก่อนเพราะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นความเจริญที่ทันสมัยเหมือนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนประเทศเยอรมันเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสประเทศที่เจริญแล้วคือคนแสดงคิดแบบนั้นมีการปกครองแบบประเทศที่ทันสมัยอยากมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันอยากมีพลเรือนภาพนะอยากมีอิสรภาพอะไรทำนองนั้นนี่คือคนแสดงต้องการอยากมีความเท่าเทียมกันอยากมีโอกาสที่มันเหมือนกันอะไรทำนองนั้นคือคนแสดงก็ต้องการความต้องการของคนแสดงเนี่ยมันไม่ใช่มีความต้องการแค่ยุคนี้ยุค10ปีที่ผ่านมาแต่มันมีความต้องการยุคก่อนหน้านั้นหลายยุคแล้วหลายยุคคนที่มีความคิดหัวก้าวหน้านะเขาก็อยากทำให้ชาติเขาเจริญเนี่ยเขาถึงบางคนเนี่ยพอถูกรังแกถูกปราบปรามเขาก็หนีเข้าป่าไปโดยความจริงแล้วก็ต้องการความเจริญก็ต้องความมีอิสรภาพเขาจึงหนีเข้าป่าไปพอเขาหนีเข้าป่าก็ไปกล่าวหาก็เป็นคอมมิวนิสต์มั้งแหละไปหากล่าวหาก็เป็นผู้ก่อการร้ายมั้งคนพวกนั้นเขาไม่มีความจงรักภักดีมันเห็นว่าไอ้พวกนี้แม่งไม่รักสถาบันคือสถาบันของพวกกูนะต้องมีสถาบันคู่กับประเทศไทยนะเพราะคนที่เขามีความคิดที่มีความเจริญทันสมัยขึ้นมาไปยัดข้อกล่าวหาก็เป็นคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่น่าหวาดกลัวเป็นลัทธิที่นะอันตรายต่อสังคมอ้าวยัดข้อกล่าวหาเขาอีกเป็นผู้ยัดข้อกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะเขาก็หนีเข้าป่าเพื่ออะไรเขาต้องการความอิสระภาพความปลอดภัยเหมือนคุณวันเฉลิมเหมือนอาจารย์สุรชัยเนี่ยก็ต้องหนีออกนอกประเทศเห็นหรือยังคนที่ก็ต้องความเจริญต้องการความทันสมัยต้องการความก้าวหน้าเนี่ยคนที่หนีออกนอกประเทศดีภัยหนีภัยเนี่ยออกไปต่างประเทศเขาต้องการความเจริญเขาต้องการเห็นประเทศชาติเนี่ยมีอิสระเสรีภาพมีการปกครองที่ถูกต้องพอเขาพูดไม่ได้พอเขามีการเคลื่อนไหวแม่งไล่ล่าไล่จับเขาเรียกออกหมายเรียกมั่งละออกหมายจับมั่งละไล่ล่าก็ละเขาก็ต้องหนีคุณวันเฉลิมนี่ก็เหมือนกันคือก็หนึ่งในนั้นแหละคือคนที่ต้องการความเจริญต้องการการปกครองที่ถูกต้องต้องการให้มนุษย์เนี่ยแม่งมีความเท่าเทียมกันเขาก็ต้องหนีแต่ในขณะที่ไอ้มนุษย์เสื้อเหลืองไอ้เสื้อสลิปเนี่ยแม่งมีความต้องการไม่ให้เท่าเทียมกันเว้ยมึงจะเท่าเทียมกับกษัตริย์ไม่ได้มึงต้องอยู่ภายใต้ส้นตีนกษัตริย์มึงต้องอยู่นะอยู่ในความรักในความบูชในความต้องการของพวกพระมหากษัตริย์นะคือความคิดคนพวกนี้เขาต้องการให้คนในชาติเนี่ยอยู่ในความต้องการอยู่ในลัทธินะที่จะต้องยกย่องสรรเสริญบูชาสถาบันกษัตริย์เพียงเท่านั้นไอ้คนพวกนี้ไอ้คนกลุ่มนี้มันก็ลุกมาปกป้องนี่ไงความเชื่อของพวกนั้นไงมันจึงเมื่อมันลุกขึ้นมาปกป้องมันก็กลายเป็นความแตกแยกเมื่อมันความแตกแยกเนี่ยตอนนี้มันรังเกียจแล้วเอาละที่มาของความรังเกียจมันเกิดจากตั้งแต่หลังจากที่เรามองเห็นกับ2548เนี่ยพอมีนายกคนของคนประชาชนขึ้นมามันเริ่มรังเกียจแล้วมันเริ่มคิดว่านายกคนนี้เนี่ยจะมาสร้างความเจริญให้ประเทศชาติกูต้องการสถาบันกษัตริย์เอาไว้มึงอย่ามาทำอะไรเกินหน้าสถาบันกษัตริย์เพราะกูรักของกูเชื่อมกูเชื่อว่าประเทศไทยต้องอยู่คู่สถาบันกษัตริย์แม่งก็เริ่มกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีไอ้นี่ไม่มีความจงรักภักดีไอ้นี่ไปทำพิธีในวัดพระแก้วมั่งอะไรมั่งทำนองนั้นเริ่มนะและเรื่องราวที่มันกล่าวหาที่ใส่ร้ายมันก็มาจากกระบวนการของไอ้พวกเสื้อเหลืองที่สลิ่มเนี่ยที่กล่าวหาใส่ร้าย
นะคนดีๆคนที่เขาต้องการความเจริญคนที่ต้องการระบบการปกครองที่ทันสมัยนะมันไม่ใช่แค่ยุคนี้นะมันมีมาต้องนานแล้วเนี่ยดูดิในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยมีนะสมัยมีคณะราษฎรเนี่ยคนที่เขาต้องการความทันสมัยต้องการประเทศมีความเจริญก้าวหน้าแบบประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยถูกกำจัดหมดมันไม่ใช่แค่ยุคนี้มันถูกกำจัดมันตั้งแต่ยุคไหนแล้วยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยซ้ำไปถ้าหันไปอ่านประวัติศาสตร์ดูจะถูกกำจัดหมดใครที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ใครที่ต้องการอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าถูกกำจัดหมดถูกกำจัดทุกยุคกลายเป็นบุคคลที่ไม่รักชาติกลายเป็นบุคคลที่ไม่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินมั้งล่ะเป็นคนหนักแผ่นดินมั้งล่ะอะไรทำนองนั้นแม่งจะถูกปันแม่งจะกล่าวหาและประณามพวกเขาคนที่มีความจะต้องการความเจริญจะถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาทันทีเลยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงก็ไม่ต้องตกใจทำไมถึงไอ้พวกเสื้อเหลืองพวกสลิ่มมันรังเกียจเพราะมันเป็นเพราะความเชื่อไงเพราะเขาเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับสถาบันกษัตริย์และไอ้ความเชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นความโง่นะความเป็นจริงไม่ใช่มีกษัตริย์และไม่ใช่ว่าเจริญนะก็นี่ไงเขาบอกความเชื่อเนี่ยมันคู่อยู่คู่กับความโง่คือมันไม่เป็นความจริงก็คือความโง่นะเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยก็คือความโง่แหละเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไอ้พวกสลิ่มเสื้อเหลืองที่แม่งปฏิเสธความคิดคนแสดงมันเป็นความโง่เพราะมันเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาคิดกันเพราะมันเป็นเอาเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมาเชื่อกันและมันเอาเรื่องที่แม่งเฮงซวยไม่เป็นความจริงมาปกป้องกันเมื่อพวกนี้ไอ้คนพวกนี้ปกป้องแม่งก็ปฏิเสธความคิดคนแสดงเอาละอะไรจะเกิดขึ้นคนเสื้อแดงจะเลือกตั้งแม่ก็ไม่มีการเลือกตั้งคนเสื้อแดงจะเลือกพรรคการเมืองที่ตัวเองสนับสนุนหรือยอมรับนโยบายแม่งก็ลุกขึ้นมาปฏิเสธกันต้องการที่ทำลายกันนะคนเสื้อแดงต้องการนายกรัฐมนตรีที่ทำงานเพื่อประชาชนแม่งไม่ต้องการละกูไม่เอาพรรคนี้กูไม่เอาพรรคนี้กูจะเอาทหารมาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยละกูจะเอาพลเอกประยุทธ์มาปกครองประเทศละนี่ไงเห็นภาพไหมไอ้เหี้ยประยุทธ์ที่แม่งปกครองประเทศได้ทุกวันนี้ล่ะเพราะไอ้คนพวกเหี้ยเนี่ยที่แม่งเชื่อไงเชื่อว่าประเทศไทยต้องมีกษัตริย์เชื่อว่าประเทศไทยต้องอยู่กับทหารถามว่าไอ้เชื่อเรื่องที่มันเชื่อโง่มั้ยโง่เพราะอะไรมันเชื่อแล้วเนี่ยไอ้ประเทศไทยนี่มันทําให้ไอ้ทหารนี่มันทําให้ประเทศไทยเจริญมั้ยไม่ไอ้ทหารมันเข้ามารักชาติมั้ยไม่ไอ้ทหารมันทําให้คนในชาติมีเงินในกระเป๋ามั้ยไม่ไอ้ทหารมันทำให้ประเทศไทยแม่งมีเงินเยอะแยะในประเทศมาไม่แม่งนี่สินเต็มไปหมดเลยคือเรื่องเยี่ยๆไอ้ความเชื่อที่ไอ้สลิ่มเชื่อเนี่ยแม่งกลายเป็นเรื่องเยี่ยๆมันเลยนะเมื่อมันมีเรื่องเยี่ยๆมันก็กลายเป็นความซวยของคนทั้งประเทศเลยไอ้คนเสื้อแดงที่ต้องการความทันสมัยก็ต้องรับเรื่องเยี่ยไปด้วยเพราะไอ้สลิ่มมันต้องการรักษาไอ้ความเยี่ยเอาไว้ความโง่เอาไว้ความเชื่อเอาไว้ประเทศไทยทุกวันนี้ที่มันเกิดจากไอ้พวกสลิ่มที่มันเชื่อว่ามีกษัตริย์และแม่งจะเจริญสรุปว่าแม่งมีกษัตริย์และแม่งชิบหายประเทศชิบหายทุกวันนี้มันมาจากใครไอ้เพราะความเชื่อเรื่องผิดๆเชื่อเรื่องงงๆนี่แหละสรุปมองเห็นภาพเลยมองเห็นภาพเลยเพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้ที่ตั้งประเด็นว่าทำไมคนไทยจึงเกิดความแตกแยกไอ้ความแตกแยกที่มันเกิดขึ้นสาเหตุมาจากความเชื่อและเป็นความเชื่อเรื่องโง่ๆทั้งนั้นเลยสาเหตุที่คนไทยเกิดความแตกแยกเนี่ยต้นเหตุของมันคือคนไทยที่เชื่อเมื่อคนไทยเชื่อแล้วเนี่ยเชื่อเรื่องผิดๆแล้วเนี่ยถามว่าสถาบันกษัตริย์ชอบไหมชอบเลยเพราะสถาบันกษัตริย์ได้ผลประโยชน์มีคนเชื่อมีคนรักมีคนบูชามีคนเทิดทูนเนี่ยเชื่อเลยเมื่อสถาบันกษัตริย์ได้ผลประโยชน์ได้อำนาจได้อิทธิพลทุกอย่างเนี่ยถามว่าใครๆก็ต้องไปโหนสถาบันกษัตริย์ใครต้องการผลประโยชน์ต้องโหนสถาบันกษัตริย์ไอ้พ่อค้าในทุนเนี่ยมันไม่สนใจกับระบอบประชาธิปไตยหรอกมันไม่สนใจระบอบ
อะไรทั้งนั้นมันสนใจแต่ระบอบพระมหากษัตริย์มันต้องการมีพระมหากษัตริย์เพราะมันกินดีอยู่ดีเพราะมันได้ผลประโยชน์เพราะมันได้มีฐานะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันมาจากคนพวกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเขาเห็นแก่ตัวมันเป็นการเห็นแก่ตัวที่เขาไม่มองความจริงเขาไม่มองหลักการแต่เขาต้องการหมักหลักของมันหลักของความอยู่รอดหลักของผลประโยชน์ที่เขาได้รับอยู่เพราะนั้นนอกจากไอ้ความเชื่อที่ไอ้คนไทยมันเชื่อว่ามีพระมหากษัตริย์แล้วคนในชาติจะมีความสุขมีความสงบร่มเย็นเนี่ยไอ้พวกพ่อค้านายทุนข้าราชการทั้งหลายที่แม่งต้องการผลประโยชน์แม่งก็ต้องรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้สถาบันกษัตริย์คือแหล่งของการสร้างผลประโยชน์ให้พวกมันคือแหล่งของการทำให้พวกมันเนี่ยมีเสถียรภาพมั่นคงไปเชื่อพรรคนู้นพรรคนี้ไม่เอาไปเชื่อนักการเมืองคนนี้เนี่ยขนาดนักการเมืองยังต้องออกนอกประเทศเนี่ยไปเชื่อทำไมเชื่อแล้วเดือดร้อนเชื่อแล้วเนี่ยนะถูกกล่าวหารักสถาบันกษัตริย์ดีกว่ามันจะมีความสุขมันจะมีมั่นคงในชีวิตนะทำให้ชีวิตของคนในชาติแม่งอยู่กันแบบควายแบบนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะคือใครเอาตัวรอดได้เนี่ยแม่งมีผลประโยชน์ส่วนไอ้คนที่เชื่อแล้วไม่เอาตัวรอดไม่ได้ก็ไม่มีผลประโยชน์คนเชื่อแล้วแม่งเดือดร้อนก็สวยไปเพราะนั้นสิ่งที่ไอ้คนไทยที่มันเชื่อเนี่ยมันเชื่อแล้วโง่เนี่ยนะมันไม่ใช่ผลดีมันเป็นผลเสียมันเป็นผลร้ายมันเป็นผลร้ายผลร้ายคืออะไรให้เฉพาะสิ่งที่พวกมันต้องการแต่สิ่งที่คนอื่นก็ต้องการเขาไม่ได้คนที่เขาต้องการเหมือนกันเขาไม่ได้เขาถูกริดรอนเขาถูกกดขี่เขาถูกเอาเปรียบมันอยู่ด้วยกันได้มั้ยหากประเทศไทยเป็นแบบเนี้ยคนหนึ่งได้ผลประโยชน์คนหนึ่งเสียผลประโยชน์คนหนึ่งมีอำนาจคนหนึ่งไม่มีอำนาจมันอยู่ด้วยกันมั้ยคนเสียผลประโยชน์คือคนเสื้อแดงคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงก็คือคนเสื้อแดงคนที่ถูกฆ่าตายคือคนเสื้อแดงถามว่ามันอยู่ด้วยกันมาได้ไหมคนที่ได้ผลประโยชน์คือพวกสลิมคนที่ได้อยู่เหนือความถูกต้องคือพวกสลิมคนที่เอาเปรียบคนอื่นได้คือพวกสลิมพวกข้าราชการพวกนายทุนทั้งหลายพวกที่โหนกระแสโหนกระแสของสถาบันกษัตริย์คนพวกนี้ได้เปรียบแต่คนเสื้อแดงเสียเปรียบถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้มันอยู่อีกกี่ร้อยชาติก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าเราไม่หาถ้าไม่หาวิธีทางแก้ไขถ้าเราไม่หาวิธีการในการแก้ไขคุณต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่มีทางได้หรอกเพราะไอ้คนพวกนั้นมันยังรักษาผลประโยชน์ของมันพวกมันอยู่มันเชื่อว่ามีสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะมันอยู่ได้แล้วคนเกิดมารุ่นใหม่รุ่นใหม่เกิดมาเนี่ยมันก็ซิมเอาซิมเหี้ยๆใส่หัวเด็กรุ่นใหม่นะตั้งแต่เกิดมาต้องพอเข้าโรงเรียนอนุบาลเข้ามาพ่อแม่ก็ถูกกดขี่ข่มเหงถูกสร้างความหวาดกลัวน่ะแม่งกลัวไปหมดเลยใครตำหนิสถาบันวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความกลัวให้กลัวสถาบันกษัตริย์ให้เชื่อว่ามีสถาบันกษัตริย์แล้วชีวิตของพวกมึงจะมีความสุขชีวิตของมึงจะไม่เดือดร้อนนี่คือความเชื่อที่แม่งปลูกฝังคนไทยในชาตินะปลูกมานับร้อยปีแล้วความเชื่อของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกคุณเนี่ยคุณเสื้อแดงต้องการระบอบประชาธิปไตยระบอบนู่นระบอบนี้เนี่ยนะคุณต้องไปต่อสู้กับไอ้พวกที่เชื่อก่อนเดี๋ยวว่าคุณจะคิดว่าต่อสู้แค่ละพรรคประชาธิปัตย์ในสภามันพอที่ไหนนะมันก็ไม่วงบอกถึงชัยชนะที่คุณจะชนะและเปลี่ยนความคิดคนได้หรือเปลี่ยนการแปลงเปลี่ยนแปลงการปกครองได้มันไม่ใช่คำตอบเลยการที่คุณพาคนเสื้อแดงมาโค่นล้มพรรคประชาธิปัตย์ให้ยุบสภาหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแค่เกมการเมืองในระบบรัฐสภาเพียงเท่านั้นแต่ไอ้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณต้องล้างบางคุณต้องแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศทั้งหมดก็คือคุณต้องลบล้างความเชื่อของคนก่อนวิธีการลบล้างความเชื่อมาฟังนปช.คุณจะเห็นความจริงแล้วคุณจะเอาหลักฐานมาเป็นตัวอย่างในการพิสูจน์ว่าเอ้ยคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้รับความเดือดร้อนนะทำแบบนี้เนี่ยมันต่างกับ
กับประเทศชาตินะมีกษัตริย์แล้วเนี่ยประชาธิปไตยไม่มีนะมีกษัตริย์แล้วเนี่ยความเท่าเทียมกันไม่มีนะมันเรื่องจริงทั้งนั้นเลยคุณรักษาสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมถามว่ามันมีความเท่าเทียมคุณเป็นมนุษย์เป็นคนไทยอยู่ประเทศอื่นแม่งยังไปถูกอุ้มมาอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยมันอันตรายมั้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากสถาบันกษัตริย์ดูดิไอ้หมอหยองเมื่อกี้นี่ก็มีคนพูดถึงหมอหยองไอ้หมอหยองเนี่ยเป็นคนหาเงินให้อะไรให้เป็นคนดูดวงบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือดูดวงก็แม่งก็พูดแต่เรื่องดวงดีๆคือตอแหลคือไอ้อาชีพของคนพวกนี้ตอแหลกันนะแต่มันมีคนเชื่อถามว่าหมอหยองทำงานให้หมอหยองหาทุนหาเงินเลี้ยงรายให้อะไรให้เนี่ยมันไม่ต่างกับไอ้คนอื่นๆที่แม่งเป็นรายต่อไปบางทีบางคนเป็นเมียเอาแล้วแต่งตั้งยศบางทีเป็นเมียเลิกเอาแล้วปลดจากยศแล้วก็ออกพระราชกิจสีกาออกมาเป็นประกาศให้สังคมได้เห็นคือเขาจะทำอะไรทำได้ทุกอย่างเป็นเพราะความอยู่รอดของเขาและที่ทุกวันนี้ที่เขาอยู่รอดเพราะความเชื่อของคนไทยเพราะแม่งโง่พวกมึงอะมันโง่ควายเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมมาพูดเนี่ยทำไมคนไทยจึงแตกแยกมันเกิดจากความเชื่อและเชื่อแล้วเนี่ยดูดิเขาคนที่เคยเป็นเมียนอนด้วยกันเนี่ยเขายังเอาไปติดคุกเขาจะเอาไปปลดเขาเอาไปบวชชีมั่งอะไรมั่งเนี่ยจับไล่ล่าจับติดคุกมันเพราะอะไรผลประโยชน์ขัดกันวันไหนคุณเอาใจเขาดีต่อเขาก็ขอบคุณเขาก็ thank you เอาอกเอาใจให้รางวัลคุณวันไหนคุณขัดใจเขาแม่งฆ่ามั่งแม่งเอาไปจับเข้าคุกมั่งไล่ล่ามั่งถามว่าเฮ้ยลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีคุณธรรมไหมลักษณะนี้เนี่ยมันมีความสุขไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันนอนและหลับสบายไหมลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอันตรายไหมชีวิตของคนไทยเนี่ยแม่งอยู่ด้วยความอยู่กับอันตรายทั้งนั้นเลยคือมันไม่เป็นไปตามกลไกแบบสากลมันไม่เป็นไปตามกลไกแบบประเทศที่เขาเจริญแล้วอ่ะประเทศมึงรักษาไอ้ความเชื่อแบบนี้เอาไว้รักษาคนแบบนี้เอาไว้คนที่แม่งอยู่เหนือกฎหมายเนี่ยมือพวกมึงรักษาเอาไว้คนนั้นตายแม่งก็ไม่ไหลล่ามึงไปให้ตำรวจจัดการว่าสืบสวนว่าไอ้หมอหยองมันตายเพราะอะไรนะทำคดีว่าไอ้พยานเป็นยังไงแล้วก็ไล่ล่าไอ้ต้นตอคนที่แม่งเป็นผู้บงการมึงคิดจะทำกันบ้างไหมพวกมึงมีคุณธรรมไหมไอ้คนไทยประเภทเหี้ยเนี่ยประเภทเนี้ยไม่ทุกคนนะประเภทเหี้ยแบบเนี้ยมึงมีคุณธรรมกันไหมมึงเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมึงมีคุณธรรมไหมคนไหนตายคนนั้นตายคนนี้ตายแม่งปล่อยให้ไอ้ศพที่แม่งตายไปเนี่ยแม่งหายไปโดยที่ไม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้พวกเขาศพตายไปไม่มีความเป็นธรรมสักศพเรียกร้องความยุติธรรมให้เขาที่ใครเป็นคนฆ่าเขาเอาไอ้คนฆ่ามาลงโทษมึงทำกันได้ไหมมึงเป็นมนุษย์เนี่ยไอสัตว์มนุษย์ประเทศนี้แม่งสัตว์ไม่ใช่ทุกคนนะที่พูดสัตว์เนี่ยคนดีๆก็มีแต่สัตว์หมดไอคนประเภทแบบนี้สัตว์หมดคนตายทั้งทีไม่เรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาคนหายทั้งทีไม่รู้จักไปตามหาเอาเจ้าหน้าที่ไปตามหาใครแม่งเป็นคนทำวะใครแม่งเป็นคนอุ้มวะนี่ไงมันมาจากความเชื่อที่พวกมึงปกปักรักษากันเอาไว้เรารักในหลวงขอเดชะองค์ส้นตีนอย่างพวกมึงเนี่ยปกปักรักษาเอาไว้ทำลายสังคมปกปักรักษาเอาไว้เนี่ยแม่งทำลายการปกครองในประเทศไทยกดขี่ข่มเหงประชาชนสารพัดที่มึงเชื่อว่ามีแล้วเนี่ยแม่งพวกมึงจะมีความสุขมึงดูที่เขาล้างผลาญเงินประเทศชาติเท่าไหร่เขาล้างผลาญอนาคตลูกหลานที่แม่งเกิดมาควรจะมีอนาคตดีๆดูที่มันมีอนาคตไหมพอโตขึ้นมาเรียนหนังสือแม่งขายยามั่งโตขึ้นมาเรียนตัวโตขึ้นมาเป็นสาวหน่อยเป็นขายตัวมั่งถามว่าพวกมึงอยากเห็นประเทศของมึงเป็นแบบนี้เหรอมึงอยากเห็นประเทศไทยแม่งไม่มีกฎกติกาแบบนี้เหรอมึงอยากเห็นประเทศไทยแม่งเสื่อมแบบเสื่อมไม่รู้จะเสื่อมยังไงแบบนี้เหรออย่ามาเสื่อมมาบอกรักชาตินะคนอย่างพวกมึงอย่ามาบอกว่ารักชาตินะคนที่รักชาติคือคนไทยอย่างพวกเราที่กล้าพูดความจริงที่ออกมาเป็นห่วงใยชี้ให้เห็นหลักของมันชี้ให้เห็นเหตุการณ์ชี้ให้เห็นตัวอย่างชี้ให้เห็นปัญหาชี้ให้เห็นต้นตอของมันคือพวกเราที่รักชาติไม่ใช่พวกมึงเลยพวกมึงเข้ามาโกงกินชาติบ้านเมืองพวกมึงมาทำให้ชาติบ้านเมืองชิบหายพวกมึงมาทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่มีกลไกในการปกครองแบบสากลพวกมึงมาทำสารพัดที่ทำให้คนในชาติแม่งเดือดร้อนทำให้คนในชาติแม่งไม่มีจะแดกมันมาจากพวกมึงทั้งนั้นเลย
อย่ามาบอกว่ารักชาติอย่ามาบอกว่ารักชาติเพราะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคนไทยที่มันแตกแยกกันทุกวันนี้มันมาจากความเชื่อและมันเป็นความเชื่อโง่ๆของคนไทยที่แม่งส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแม่งเชื่อเรื่องที่ไม่เป็นไปไม่ได้เชื่อสวรรค์เชื่อวิมานเชื่อเหี้ยหาเอวอะไรก็ไม่รู้เชื่อแม่งเชื่อไปหมดเลยและแม่งไม่มีความเป็นความจริงสักอย่างเลยและไอ้ความเชื่อของมันน่ะไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและความเชื่อของมันน่ะไปสร้างความชิบหายให้กับประเทศชาติไอ้ความเชื่อของพวกมึงน่ะเพราะนั้นสรุปว่าปัญหาของคนไทยที่เกิดความแตกแยกทุกวันนี้มันเกิดจากคนในชาติที่แม่งโง่มันเกิดในจากคนในชาติที่แม่งเชื่อเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันเกิดจากความเชื่อความเชื่อเรื่องโง่โง่คือต้นเหตุของความแตกแยกวันนี้เอาตรีครับสรุปแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อเนกซันฟานที่มาสรุปหัวข้อได้ไม่มีข้อตกผกพ่องเลยจะมีใครถามพี่อเนกไหมคะพี่นุ่นยาวถามไหมถ้าถามเปิดไมค์มาเลยค่ะถามหรือเปล่าเอ่ยมีหัวข้ออะไรถามไหมมีใครจะถามไหมคะสงสัยจะหลับกันไปหมดแล้วก็ยากเก็บเล็กผสมน้อยมาพี่อเนกคะระหว่างเหลืองกับแดงเนี่ยเพราะเชื่อคนละแบบใช่หรือไม่พอจะตอบได้ไหมตอบได้ครับเหลืองเชื่อเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เชื่อเรื่องที่ไม่มีความจริงเชื่อแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้แดงเชื่อเหลืองเชื่อว่ามีสถาบันเนี่ยคนไทยจะมีความสุขแต่แดงเชื่อว่าไม่มีสถาบันหรือถ้าจะมีสถาบันแต่อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคนไทยจะมีความสุขความเชื่อที่มันแตกต่างกันแดงเชื่อเรื่องที่ทันสมัยแดงเชื่อเอาอารยะแบบประเทศอารยะมาเป็นตัวกำหนดในทิศทางในการปกครองประเทศแดงอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยปกครองแบบประเทศที่เจริญแล้วอยากเห็นประเทศที่มีความเจริญแบบก้าวหน้าแบบสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรเขามีกฎหมายอย่างไรเขาต้องมีในหลวงไหมเขาต้องมีประมุขไหมตอนนี้ถ้าจะมีประมุขต้องอยู่ภายใต้กฎหมายถ้าจะมีในหลวงเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายแบบญี่ปุ่นก็แบบอังกฤษเข้าคุณต้องมีงบประมาณในการใช้ที่มันมีลิมิตพอประมาณไม่ใช่ฟุ่มเฟือยจนทำให้ประเทศชาติเสียหายหรือคนจนเดือดร้อนนี่คือความคิดของแดงแต่เหลืองเนี่ยแม่งต้องชูสถาบันกษัตริย์ประเทศไทยแม่งต้องอยู่ได้เพราะประกาศสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่เหนือทุกองค์กรอยู่เหนือศาลอยู่เหนือศาสนาอยู่เหนือรัฐบาลอยู่เหนือทุกอย่างเนี่ยพอตอนนี้พอไอ้เหลืองแม่งชูกษัตริย์แม่งก็เคยตัวดิกษัตริย์แม่งอยากจะทำอะไรก็ได้กษัตริย์อยากจะฆ่าใครก็ได้กษัตริย์แม่งอยากจะทำเหี้ยอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้เหลืองไอ้สลิ่มเนี่ยมันยกย่องคนผิดมันเชื่อเรื่องผิดคนที่ได้ผลประโยชน์สถาบันกษัตริย์ก็เลยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นมันก็เลยเคยตัวมันก็เลยสร้างอะไรผิดๆขึ้นมาสร้างวัฒกรรมมั่งสร้างมโนกรรมมั่งวจีกรรมมั่งนะสร้างทำอะไรที่แม่งหลอกลวงคนในชาติให้แม่งดูแล้วศรัทธาตลอดเวลาเกิดความศรัทธาตลอดเวลาทั้งกษัตริย์แม่งก็สร้างศรัทธาทั้งไอ้เหลืองสลิ่มแม่งก็สร้างความศรัทธาแม่งสมรู้ร่วมคิดกันเพราะนั้นไอ้คนสองสีเนี่ยคิดต่างกันคนหนึ่งคิดเที่ยคนหนึ่งคิดดีเสื้อแดงคิดดีแต่ไอ้เสื้อเหลืองสลิ่มเนี่ยคิดเที่ยนี่คือคำตอบครับมีอะไรจะถามอีกไหมก็สรุปค่ะดีมากค่ะขอบคุณมากเลยพี่เนกจบคืนนี้จบได้ดีมากพี่นงยาวมีอะไรจะถามไหมคะมีใครจะถามเปิดไมค์เลยค่ะมีไหมถ้าไม่มีเราก็จะสรุปวันนี้สงสัยแกหลับมั้งไม่เปิดไมค์ไม่ถามเลยมั้งเนี่ยโอเคพี่เนกก็เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการนปช. USA 2018มาถึงโค้งสุดท้ายเวลาหมดเวลาก็หวังว่าพี่น้องช่วยกันแชร์ช่วยกันอัปเดตส่งให้ถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยหัวข้อแต่ละหัวข้อพวกเราพยายามกันกรองสิ่งดีๆส่งถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งต่างแดน
ที่ยังไม่ตาสว่างสามารถฟังคลิปเราได้คนไหนที่ตาสว่างต้องการจะมาร่วมกับสถานีเราเชิญได้ค่ะทำคืนนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอลาไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิม 3:00 นไทยไม่เปลี่ยนแปลงค่ะลาพี่สวัสดีค่ะAnnex and Pride